ก็เบื้องต้นก็สวัสดีนะครับผมชื่อมัควัตนะครับจันจินดาชื่อเล่นชื่อโต้นนะอายุ25 ปีครับแล้วก็ปัจจุบันพักอยู่ที่สายสองทำงานอยู่ที่บริษัทครับเป็นพนักงานเอกชนครับเป็น HR ของบริษัทอันนี้จะเป็นประวัติคร่าวๆนะครับอาจารย์ครับผมแล้วก็หัวข้อที่เลือกจะเป็นวัคซีนของวัคซีนป้องกันโควิดในประเทศไทยย้อนหลังกลับไปประมาณ1 ปีที่แล้วก็จะมีอยู่ทั้งหมด5 ตัวครับจะมีซีโนแวคแอสตราเซเนกาซีโนฟาร์มไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นานะครับตัวแรกก็จะเป็นซีโนแวคนะครับเป็นเชื้อตายเนาะอย่างที่ทราบกันดีก็คือที่เอาเข้ามาเมื่อประมาณ2 ถึง 3 ปีที่แล้วประเทศที่ผลิตก็คือจะเป็นประเทศจีนครับแล้วก็เหมาะสมกับคนที่อายุ18 ปีขึ้นไปประสิทธิภาพป้องกันโรคได้เพียง51%เนื่องจากเป็นเชื้อตายการฉีดจากเข็ม 1ไปเข็ม 2จะอยู่โดยประมาณถ้าเป็นของต่างประเทศจะอยู่ที่28 วันแต่ถ้าเป็นในไทยจะอยู่ที่ประมาณ90 วันครับอาการที่พบหลังจากฉีดวัคซีนมาแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีอาเจียนปวดเมื่อยตามตัวอารมณ์เหมือนเป็นไข้แต่ไม่ได้หนักขนาดแบบล้มหมอนนอนเสื่อขนาดนั้นตัวที่สองเป็นซีโนฟาร์มครับเป็นตัวที่ค่อนข้างอัปเกรดจากซีโนแวคขึ้นมาเป็นเชื้อตายเหมือนกันทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยแต่ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคจะได้ที่79%ถึง80%ขึ้นอยู่กับร่างกายคนส่วนตัวที่สามนะครับจะเป็นแอสตราเซเนกานะครับตัวนี้ประเทศที่ผลิตจะเป็นสหราชอาณาจักรแล้วก็บริษัทที่นำเข้ามาก็คือสยามไบโอป้องกันโรคได้70.4%เหมาะสมสำหรับคนที่มีกลุ่มเสี่ยงหรืออายุที่มากกว่า60 ปีขึ้นไปอันนี้คือคำแนะนำจากในไทยที่เราเคยได้ยินกันมาเนาะอาการตัวนี้จะค่อนข้างหนักกว่าเชื้อตาย2 ตัวที่ได้กล่าวไปเพราะตัวนี้เป็นเชื้อเป็นอีกตัวหนึ่งจะเป็นไฟเซอร์นะครับประเทศที่ผลิตก็คือจะเป็นอเมริกาจับมือคู่กับเยอรมันที่เป็นผู้ผลิตประสิทธิภาพในการป้องกันโรคจะอยู่ที่95%สามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กที่อายุ12 ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่เกิน65 ปีหลังจากฉีดเข็มแรกไปแล้วเว้นประมาณ1 เดือนอาการไม่พึงประสงค์จะค่อนข้างใกล้เคียงกับทางแอสตราเซเนกาแต่ตัวนี้จะเป็น mRNA คือจะให้ประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อครับค่อนข้างสูงกว่าตัวสุดท้ายจะเป็นโมเดอร์นาหรือวัคซีนทางเลือกคําว่าวัคซีนทางเลือกคือถ้าย้อนกลับไป1 ถึง 2 ปีที่แล้วเราจะต้องเสียเงินซื้อประเทศที่ผลิตก็คือจะเป็นอเมริกาแล้วก็เทคโนโลยีในการผลิตก็จะคือ mRNA เหมือนกันประสิทธิภาพในการป้องกันโรคจะน้อยกว่าไฟเซอร์นิดนึงจะอยู่ที่94%เหมาะสมสําหรับคนที่อายุ18 ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่เกิน60 ปีจํานวนในการฉีดก็คือ2 โดสเหมือนกันตั้งแต่ถ้าฉีดเข็มแรกไปแล้วต้องเว้นประมาณ3 ถึง 4 สัปดาห์ในการฉีดเข็ม2แล้วก็ผลข้างเคียงตรงนี้จะเหมือนของไฟเซอร์แต่ผลวิจัยของทางประเทศอเมริกาเขาแนะนำให้ฉีดโมเดอร์นาสำหรับผู้หญิงเท่านั้นเพราะผู้ชายถ้าฉีดมาอาการจะค่อนข้างหนักจบแล้วครับจะมีทั้งหมด5 ตัวที่อยู่ในไทยครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะอันนี้มีท่านใดอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับถือว่ามีประโยชน์นะขอบคุณครับอันนี้ผมเอาสไลด์ออกเลยเนาะได้ครับได้ครับขอบคุณครับอาจารย์กำลังหาไอ้ตัวตบมือในตัวเล่นตัวมิกอ่ะอาจารย์หาไม่เจออ๋อก็โอเคค่ะก็คือจากที่เพื่อนพรีเซนต์มาเนาะมัควัตใช่ไหมคะอาจารย์ได้ถูกปะชื่อมัควัตครับอาจารย์มัควัตอ่ะก็จากที่เป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะคะก็คือจริงๆถามว่าก็ไม่เคยไปนั่งฟังที่ไหนนะเกี่ยวกับพวกวัคซีนพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะอ่านเองแต่ก็อ่านไม่ได้ละเอียดว่ามันมาจากไหนอะไรยังไงบ้างก็ดูจากการทําสไลด์แล้วก็คืออ่านเข้าใจง่ายแต่ดูตัวหนังสือมันเยอะไปหน่อยแต่เข้าใจว่าตัวหนังสือที่เราลงนะคือมันเป็นส่วนที่สําคัญนะคะเพื่อนๆมีก็ไม่ต้องนี่นะอนาคตเราสามารถปรับได้นะคะปรับได้มันก็มีปัจจัยหลายอย่างด้วยข้อมูลที่มันเยอะด้วยนะคะ
โอเคมีคนต่อไปที่จะเสนอก่อนไหมเงียบให้เรียกใช่ไหมเนี่ยดูชื่อสิดูชื่อในมิทติ้งนี่แหละแป้งได้ทำมาไหมอาจารย์หนูยังไม่ได้ทำเลยค่ะยังไม่ได้ทำใช่ค่ะอาจารย์ทำมานะทำมานะเดี๋ยวขมอีอในคุรญาตที่ทตอนำสัปดาห์หน้าได้ไหมคะได้ได้อ่ะค่ะขตออนบนีคุ้ณมีคใคร่ะทำบ้างเนี่ยอย่างนุชรัตน์ทำมาไหมคะอาจารย์ยังไม่รู้ชื่อนะว่าใครส่งไปส่งดูรายชื่อในมีตติ้งก่อนอาจารย์ขอหาเป๊ปอาจารย์ขออนุญาตสอบถามครับครับผมตรงนี้ทางผมสามารถเช็คได้ไหมครับว่าทางนักศึกษาแต่ละท่านไม่ได้สอบบล็อกไหนบ้างไม่ได้สอบตรงวีคไหนบ้างอะครับก็มีในไฟล์นี่คะเช็คได้เลยในไฟล์มันสามารถในไฟล์อ๋อก็คือในไฟล์ที่ส่งการบ้านใช่ไหมครับใช่ใในช่ไฟล์อะค่ะมันจะมีหัวข้อวิชาที่เราเรียนใช่ไหมคะเราคก็รับไปคลิกตรงเฮดเดอร์อะแล้วก็เลือกก็จะมีช่องว่างอยู่ถ้าเราไม่ได้ส่งอะค่ะมันก็จะไม่มีชื่อเราอ๋อแต่ถ้าส่งครบก็คือไมใช่่มีคป่ัะญหาอะไรเนาะใช่ถ้าเดี๋สยว่งครบอาจารย์เขาก็จะเขียนชื่อเราไว้ว่าส่งว่าเข้าเรียนอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคได้ครับขอบคุณครับอาจารย์จำได้แล้วมาคัดจะมาท้ายใช่ป่ะจะมาท้ายไม่ไใดช้่แบคบรับก็ในส่วนที่ตามที่เพื่อนแจ้งเลยเนาะก็คือเดี๋ยวอาจารย์แชร์แป๊บนึงเดี๋ยวเรามันจะได้ตรงกันเนาะบางคนอย่างอันนี้ของเราเนาะห้องเราก็คือในแต่ละวิชามันมีให้เราเช็คว่าอาจารย์เช็คคนไหนส่งไม่ส่งคนไหนมาเรียนมาไม่มาเรียนนะคะก็ในแต่ละวิชามันก็จะมีถ้าส่งเต็มแต่แบบเนี้ยไปงเมืา่นอกี้วิชาสุดล่าสุดใช่ไหมคะอาจารย์ที่มีชื่อเมื่อกี้ค่ะล่าสุดตัวนี้คือเทคนิคการนําเสนอไกป็คทีื่อส่งส่งงานกี่คนได้ใช่ก็คือมาเรียนก็ช่องนี้มาเรียนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองไปงานมีส่งไหมมีส่งไหมทดสอบมันก็จะมีเพิ่มเข้ามาเพราะว่าอาจารย์เปลี่ยนรูปแบบใหม่ตอนแรกก็จะเป็นแบบไปงานสองอะไรเงี้ยไม่มีทดสอบตอนนี้ไปงานสองจะไม่มีแล้วก็คือจะไปอีกทีคือวันที่เก็บคะแนนสอบเลยนะคะดังนั้นคะแนนมันจะมีสองที่คือใบงานที่หนึ่งใบงานที่สองอาจารย์แตล้้อวงโกห็ลดแอถป้าใหม่ไหมคะอาจารย์โหลดแอปใหม่อะไรอ่ะคือทำไมหนูเข้าไปดูในใบงานไม่ได้คะอาจารย์จริงเหรอหนูจะดูว่าใบงานอันไหนที่ยังไม่ได้ทำอ่ะทำไมหนนูี่ไงคลิกเข้าไปดูไม่ได้คะอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าเราเรียนอะไรไปบ้างแล้วสามารถเข้ามาดูที่คอร์สแพลนก็คือตัวนี้เลยเนาะคอร์สแพลนเนี่ยมันก็จะมีว่าเราเรียนบล็อก8 9 10 11 12ไปแล้วแล้วฉันจะตามสอบตามหลังเนี่ยไปยังไงได้บ้างก็คือตามลิงก์นี้เลยในลิงก์เนี้ยมันก็จะมีโฟลเดอร์เนาะอันเนี้ยเรายังเข้าได้กันเหมือนเดิมหรือปะก็ตรงไหนอะคะอาจารย์เนี่ยก็ไดล้ิงก์เเหนมี่ือยนเดิมค่ะอาจารย์ถ้าเกิดเราเข้าไปเนี่ยอย่างอันเนี้ยเข้าไปปุ๊บมันก็จะเห็นว่าอาจารย์ได้ทําไว้แล้วว่าในวิกหนึ่งวิกสองมีสไลด์อะไรบ้างไปงานเนี้ยถ้าเกิดเราคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีจะมีเนี่ยเป็นใบงานหนึ่งคลิปหนึ่งก็คือสื่อการสอนมาให้เนี่ยประมาณเนี้ยที่อาจารย์ทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่ละวันถูกไหมคะเวลาอาจารย์สใชอน่เสร็จใชอาจ่ารย์จะติดต่ออาจาถร้ยา์ก็จอะามจาารเยก์็บตนาีม้ไดป้วยเก็บงานย้อนหลังก็คือเก็บเอาในลิงก์ที่อาจารย์ส่งไปใช่ไหมคะด้วยก็ได้ก็คือได้ทั้งสองแบบทั้งส่งให้ในห้องก็ได้หรือถ้าตามในห้องไม่ทันก็มาดูที่ในโฟลเดอร์เนี้ยก็คือในลิงก์ของตัวที่เป็นคอร์สแพลนได้เลยเนี่ยมันมีลิงก์ให้
งไหมงงเนาะอย่างนี้ก็คุณแปะให้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็มีให้แล้วนะคะสไลด์ให้แล้วพ่ออาจารย์ส่งไปที่ที่แล้วก็พยายามแท็กให้เนาะแล้วก็ปัญหารายชื่ออยู่ว่าใครจะพรีเซนต์ต่อไปเนี่ยมีใครพร้อมบ้างไหมเนี่ยหนูเลยก็ได้ค่ะอาจารย์พร้อมแล้วใช่ไหมจัดไปเลยใช่ไหมโอเคจัดกันเลยค่ะแผ่สไลด์อาจารย์คะไอ้ที่ใบงานกับสไลด์ที่อาจารย์สอนน่ะไอ้หัวข้ออ่ะมันไม่เหมือนกันใบงานกับที่หัวข้อมันเป็น5ข้อใช่ไหมคะอาจารย์เออแล้วหนูก็เขียนไปตอนแรกอ่ะหนูแคปอ๋ออ่ะอาจารย์มีไปเปลี่ยนใช่หนูตอนแรกพอไปดูในใบงานที่ส่งงานนะคะมันไม่มีงานอดิเรกไม่เป็นไรที่เราชอบหนูก็ทำเสร็จหมดแล้วแล้วพอจะส่งอ้าวทำไมหัวข้อมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะทำออกมาได้เลยเพราะว่าอาจารย์ไปดูแล้วมันต้องเปลี่ยนปรับปรุงนิดนึงเลยเดี๋ยวนะคะหนูหาทางเอาสไลด์ขึ้นก่อนกดแชร์เป็นป่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งต้องสอนนะเนี่ยคือมันเป็นการฝึกเนาะฝึกใช้โปรแกรมไปด้วยถ้าเป็นในขึ้นไหมคะขึ้นแล้วค่ะแล้วมีเวลาบ้างทำทันทีนะครับพอทำเสร็จไปแล้วพวกอาจารย์เปลี่ยนหนูพอหนูจะส่งนั่นแหละค่ะมันถึงเห็นว่าอ้าวอาจารย์เอาออกไปแล้วเปลี่ยนเห็นหัวข้อมันดูเก่าๆเราเปลี่ยนอันนี้อาจารย์เห็นหน้าจอหนูไหมคะมาเห็นแล้วค่ะค่ะก็ชื่อนางสาวสุชยานะคะธาราธารวรโชติค่ะชื่อเล่นชื่อแจ๊สนะคะงานอดิเรกที่ชอบนะคะชอบออกกำลังกายชอบปีนเขาชอบเดินเทคค่ะวิ่งเทลเดี๋ยวนะคะอาจารย์หนูไปสไลด์ต่อไปอาจารย์เห็นหน้าสองไหมคะค่ะจริงๆหนูกดปุ่มอันนี้ได้เลยนะตรงสไลด์โชว์เห็นอ๋อเดี๋ยวนะคะสไลด์โชว์อันนี้ใช่ไหมคะเออนั่นแหละกดเลยก็คือที่เคยไปกดที่เคยไปก็จะมีพวก ABC อะค่ะประมาณ4,130ความสูงจากระดับน้ำทะเลนะคะก็คืออะไร ABC ABC อนาปนาค่ะอนาปนาเบสแคมป์ค่ะก็ระยะเวลาที่ไปนะคะ15วันเวลาที่เราเดินขึ้นเนี่ยประมาณ9-10วันแล้วก็เดินลงเนี่ยค่ะจะใช้เวลาแค่ประมาณ4วันแล้วที่เหลือ2วันก็เดินทางไปเดินทางกลับค่ะแล้วก็ไม่ไปอันนี้คือ EBC นะคะระหว่างทาง EBC คือ Everest นะคะ Everest Base Camp ระดับความสูงเนี่ยค่ะประมาณ5,500เท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนที่ไปเอเวอเรสต์นะคะประมาณเกือบเดือนโอ้แต่หนูป่วยตอนที่5,000นะคะเกือบ5,000นี่ไปถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยถ้าไม่ทำให้ทำพรีเซนต์นี่จะไม่รู้เลยนะมีเพื่อนเราไปขนาดนี้ เพราะว่าเหมือนเพิ่งได้ยินข่าวมาว่าเนี่ยไปกันตายไปคนใช่แล้วก็จะมีคนมันเป็นทางที่อันตรายนะคะแล้วก็มีคนเสียชีวิตทุกปีก็นักปีนเขาอะค่ะที่ขึ้นพีคคือยอดนะคะที่รู้สึกว่าจะเสียชีวิตนี่ปีก่อนๆเนี่ยคือเป็นทั้งหมอเป็นทั้งนักปีนเขาแบบมืออาชีพเลยที่เขาเสียชีวิตแล้วก็ชนเผ่ารู้สึกว่าจะเขาจะเรียกว่าซาปาหรืออะไรเนี่ยค่ะที่เขาจะเป็นคนที่ไปทำแบบว่าทางไว้จับอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าทางไปมันก็จะมีแต่หิมะมันเป็นเดธวัลเลย์นะคะ EBC มันจะไม่มีสิ่งที่มีชีวิตอยู่เลยแล้วเดินนะคะประมาณ20กว่าวันน่ะเดินขึ้นน่ะแล้วก็จะไปแอคเข้ามาใช้ที่ระดับประมาณ5,000เนี่ยคนจะรู้แล้วค่ะว่าจะเริ่มป่วยหรือไม่ป่วย
คือป่วยนะคะอาการมันจะเหมือนไมเกรนตอนที่หนูเป็นน่ะหนูเป็นที่5,000แล้วก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะทำไมไมเกรนมาอีกแล้ววันนั้นนะคะต้องไปแอคคามาไทคือปรับร่างกายอะค่ะปรับร่างกายที่ระดับ5,000ก็คือเราจะได้รู้ว่าเออเราเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยคือที่ต้องอยู่ที่นั่นนะคะประมาณ2 คืน 3 วันตอนเช้าหนูตื่นมาเนี่ยมีอาการไมเกรนกินยาแก้ไมเกรนไปสักพักหายค่ะแล้วก็เดินลงมาแล้วพอตอนเย็นนะคะหนูก็มีอาการเดิมอีกหนูก็ไม่มั่นใจก็คุยกับเพื่อนหนูที่เป็นหมออ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยพี่เป็นต้องเป็น attitude sickness แน่เลยเนี่ยกินยาไหมหนูก็ยังไม่ยอมกินนะคะจนอีกวันนึงต้องออกเดินทางอีกประมาณทั้งวันนะคะอาจารย์ออกเดินทางตั้งแต่เช้าเราจะไปถึงที่หมายเนี่ยประมาณ4-5 โมงเย็นค่ะแล้วก็กิโลเนี่ยเดินทั้งหมดกี่กิโลอู้เป็นร้อยค่ะอาจารย์แล้วทางหนูไม่ได้เอารูปใส่คือทำสไลด์มาน้อยมากถ้าอาจารย์เห็นแล้วแบบบางที่อะค่ะเราต้องใส่รองเท้าที่เอาเหล็กมาหุ้มอะค่ะอาจารย์ค่ะเพื่อที่เราจะเดินเขาได้เพราะไม่งั้นมันลื่นมากค่ะเนี่ยหนูไม่ได้เอารูปเบรกเข็มของ EBC โอ้แค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยขอโทษนะคะพี่อันนี้ใช้เวลาเดินเขาพักกันยังไงอยากรู้ก็คือวันนึงอะค่ะนอกจากแอคคามาไทเนี่ยปกติจะเดินทุกวันวันนึงก็พักเที่ยงที่นึงแล้วก็ไปนอนอีกที่นึงแล้วก็ออกเดินทางต่อก็คือระยะเวลา1 เดือนนะคะก็เดินเกือบทั้งเดือนเขามีเป็นจุดให้พักหรอคะก็เที่ยงอะค่ะเราจะพักทานข้าวเที่ยงแล้วก็ถึงตอนเย็นเนี่ยเราจะมีที่นอนก็คือจะเหมือนเป็นโรงแรมอะจะเป็นโรงแรมที่แบบเหมือนเป็นไม้เป็นโฮมสเตย์อะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นเตียงไม้ธรรมดาอะไรประมาณนี้ดูทรหดเนาะดูขนาดก็ยากลำบากขนาดนี้ไปเดินเลยทรหดมากค่ะอาจารย์อันนี้ไปเป็นแบบทริปหรือว่าหนูไปกับเพื่อน5 คนหรือ6 คนนะจำไม่ได้ทริปเนี้ยแล้วก็ไปเจอคนไทยอะไรเงี้ยพวกไกด์พวกลูกหาบอะไรประมาณนี้ค่ะเรามีคนไทยที่เป็นลูกหาบด้วยหรอไม่ใช่ค่ะคนไทยอ่ะหนูไปกับเพื่อน5 คนหรือ6 คนแล้วก็ต้องไปจ้างไกด์คนที่1ไกด์2แล้วก็เซคอนด์ไกด์แล้วก็มีลูกหาบก็คือคนละไม่เกิน50 กิโลอะค่ะแล้วพวกหนูอะคือจะไม่แบกอะไรเลยนอกจากน้ำหรือว่ายาหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยพวกเกลือแร่ที่จะต้องใช้อะค่ะแล้วถ้าไปเจอหิมะที่มันตกหนักมากแล้วมันจะมองไม่เห็นทางอะค่ะคือเราต้องพยายามตามเพื่อนให้ทันแล้วก็อย่าให้หลงกลุ่มอะค่ะเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วแป๊บเดียวเนี่ยรอยเท้านะคะมันก็จะหายหมดเลยเราจะตามหาใครไม่ได้เลยเราแค่นี้อย่างน่ากลัวไม่อยากจะไปน่ากลัวค่ะอาจารย์คนไปนี่ก็ตัดสินใจกันก้าวใจก้าวมากอันนี้หนูเล่าเรื่องป่วยก่อนแล้วก็พอไปถึงไอ้ที่ถึงที่5,500ค่ะแล้วหนูต้องข้ามเขาอะคงมาลาพาร์ตอะมันชื่อมันหนูไป3 พาร์ตนะคะอาจารย์ถ้าไปแค่เบสแคมป์อ่ะมันจะเป็นพาร์ทเดียวคือมันจะง่ายแต่ที่หนูไปคือ3 พาร์ทมันจะยากมากแล้วพอหนูไปถึงตีนเขาต้องคงมาลาค่ะมันที่5,500น่ะหนูรู้แล้วว่าไอ้หนูลองกินไดอะมอกเพื่อนหนูบอกว่าเอ้ยลองกินไดอะมอกเพื่อนหนูที่เป็นหมออ่ะเขาก็บอกเอ้ยพี่ลองกินดูดีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอาการน่ะคือทุกอย่างมันใช่หมดแล้วคืออินเทอร์เน็ตอ่ะเราไม่มีเลยเราไม่สามารถติดต่อใครได้เลยแล้วไกด์เขาบอกว่าเขาจะให้ลูกหาบหนูคนนึงแล้วให้หนูเดินกลับหนูก็เลยด่ามันว่าเอ้ยบอกว่าหนูไม่เดินหนูทำประกันมาหนูทำประกันมาเยอะแล้วจุดเนี้ยจุดเดียวที่จะเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับหนูได้หนูบอกว่าหนูไม่เดินหนูเดินมาเป็น100 กิโลแล้วจะให้หนูเออหาให้หนูคนนึงอ่ะคือจะให้กลับว่างั้นใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าหนูไม่ดีขึ้นเนี่ยคือทริปมันก็ไปต่อไม่ได้อ่ะแล้วหนูก็พอไปถึงที่พักหนูก็สวดมนต์สวดอะไรหนูก็เอาพระออกมาเลยแบบเยอะแยะไปหมดแล้วเพื่อนก็ขำกันใหญ่เลยอ่ะแล้วพอหนูกินไดอะมอกไปแล้วหนูหายแต่หนูไม่ขึ้นคงมาลานะคะเพราะว่าคงมาลานี่เป็นทางที่แบบ
ลำบากมากซึ่งแบบขึ้นไปแล้วก็ลงอ่ะนิดเดียวก็ถึงจะถึงทางไปเบสแคมป์แล้วค่ะแต่หนูเดินอ้อมเดินอ้อมเนี่ยตกประมาณ10กว่าโลอะค่ะแต่ว่ามันเป็นทางที่เดินลำบากมากอ่ะมันต้องข้ามเขาหลังไอ้ลูกแล้วก็ข้ามแม่น้ำอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะค่ะสุดท้ายก็ไปถึงค่ะไปถึงที่แบบว่า Amazing มากที่ไปถ่ายรูปกับหินก้อนเดียวหินก้อนเดียวจริงอาจารย์ก็คือแต่มันก็คือสุดของเขาแล้วหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะคือเราขึ้นพีคไม่ได้เพราะว่าถ้าเราขึ้นพีคเนี่ยเราต้องขออนุญาตเป็นปีแล้วก็มันจะต้องมีสกิลการปีนเขาที่แบบว่าโหนเชือกอะไรประมาณนี้ค่ะอันนั้นขออนุญาตเป็นปีแล้วค่าใช้จ่ายแพงมากก็คือหลักล้านโอ้แล้วขอยากมากแล้วเนี่ยค่ะคือที่นักท่องเที่ยวไปเนี่ยก็ประมาณที่ตีนเขาเนี่ยที่เขาไปนอนตรงเบสแคมป์เนี่ยค่ะที่เขาเสียชีวิตด้วยอากาศมันหนาวอะค่ะมันติดลบอะก็คือแค่จุดนี้เลยที่เราถ่ายแค่จุดนี้ค่ะหินก้อนเดียวเนี่ยค่ะที่แบบว่าให้เดินมาเพื่อหินก้อนเดียวเนี่ยเหรอภาพไหน EBC หรือภาพ ABC EBC ค่ะอาจารย์ ABC เนี่ยจะเป็นรูปซ้ายใช่ไหมคะที่มีรูปธงชาติค่ะและอันเนี้ยจะเป็นแค่แบบทางเดินอ่ะมันจะไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นแบบว่าเดดวันเล่ไม่มีสิ่งมีชีวิตมันจะมีแค่แยกอะค่ะจามารีอ่ะแค่นั้นก็คือแล้วที่จุดพักเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแค่มีร้านอาหารอยู่2ร้านอ่ะประมาณเนี้ยแล้วแต่ไกด์ว่าจะดีลร้านไหนอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จะมีแค่นั้นตรงครึ่งทางคือเขาจะมีเป็นจุดอะค่ะแล้วก็จะถึงที่พักเราอีกที่นึงเขาก็จะมีเป็นจุดๆประมาณนั้นนะคะคือยังไงมันก็ต้องเดินให้ถึงตามจุดที่เขากำหนดอะค่ะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นลินจานียังอยู่ที่เดิมอยู่ลินจานีนี่เป็นอินโดนะคะอินโดนีเซียมันเป็นภูเขาไฟอะค่ะที่ปะทุแต่ว่าสวยค่ะอาจารย์แต่ว่าเวลาที่เดินขึ้นนะคะมันจะเป็นหินภูเขาไฟที่แบบเราจะก้าวขึ้น19แล้วมันก็จะถอยลงมันจะเดินยากตรงที่แบบถอยลง39ก็คือพอเหยียบปุ๊บมันเลื่อนลงมันลื่นนะคะอาจารย์แล้วเขาให้เราออกอ่ะประมาณ14:00ให้เราไปเดินเนี่ยตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่เดินตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยพอเช้ามาเราถึงรู้ว่าโอ้โหไอ้สองข้างทางเนี่ยมันเป็นเหวหมดแล้วมีรุ่นพี่อะค่ะนักวิ่งแล้วเขาตกเขาที่นี่เหมือนกันตอนแรกหนูก็คิดว่าหนูจะไม่ไปนะแต่ว่ามันก็สวยแล้วก่อนที่จะโควิดอะค่ะอาจารย์เพื่อนหนูอะไปติดที่เนี่ยแล้วหินมันถล่มปิดทางอะค่ะแล้วเขาโพสต์ Facebook ว่าเขาขอความช่วยเหลือแล้วก็ออกข่าวไปหลายช่องมากคนไทยติดอยู่ประมาณ200กว่าคนน่าจะสัก2ปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็เขาลินจานีแล้วก็อันนี้เทลนะคะอันนี้วิ่งเทลระยะทาง50กิโลค่ะอันนี้เป็นงานของน่านคือเทลมันก็จะสู้กับความร้อนนิดนึงเพราะมันต้องวิ่งกลางป่าขึ้นเขาต้องความชันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายมาราธอนค่ะ 42.195 ทุกวันนี้ยังวิ่งอยู่ป่ะเนี่ยยังไม่ได้วิ่งค่ะอาจารย์แต่ก็ต้องเริ่มกลับมาวิ่งอ่ะต้องมาซ้อมอ่ะค่ะหายไปกี่ปีก็ไม่ได้วิ่งปีที่แล้วค่ะสุดยอดจริงอยากวิ่งเหมือนกันแต่วิ่งไม่เป็นคือไปมันก็ต้องเริ่มจากฟันรันก่อนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็โดนหลอกไปเหมือนกัน10กิโล21กิโลแล้วก็ระยะสุดท้ายก็ 42.195 ก็คือระยะเต็มพอถึงระยะนี้แล้วเราก็ต้องไปอัลต้าและ50อะไรประมาณนี้50 100นึงอะไรประมาณนี้ค่ะหมดแล้วค่ะอาจารย์จบสไลด์หนูละก็เนี่ยเป็นคือชอบอาจารย์ชอบฟังนะคนที่ไปเที่ยวมาแบบแปลกๆแล้วก็มีอะไรที่แบบแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยอย่างอันนี้มันก็เป็นหัวอันนี้ก็เหมือนใกล้ตัวอาจารย์แล้วนะที่แบบไปอย่างนี้ด้วยเหรอก็จะมีน้องที่ไปเป็นน้องลูกพี่ลูกน้องไปอย่างนี้เหมือนกันค่ะเห็นเข้าไปเขาอู้เก่งอ่ะแล้วมาเจอแบบผู้หญิงไปอย่างเงี้ยโหแบบไปได้ไงเพิ่งได้ยินข่าวด้วยว่าตายอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยก็เนี่ยหนูคนรู้จักหนูก็ทุกที่ที่ไปก็แบบมีคนเสียชีวิตแล้วมันก็แบบ
มันก็หดหูนะแต่หนูไปหนูก็ต้องพกพระไปเยอะอาจารย์ไม่ได้พกเสื้อหนาวพวกอะไรอย่างนี้หรอต้องพกเสื้อหนาวแต่ว่ามันต้องใส่เป็นฮีทเทคอะค่ะอาจารย์ไม่งั้นเราต้องมันต้องพกเยอะอะแล้วก็ที่ช่วยได้ก็คือไอ้แผ่นประคบร้อนอะต้องสั่งมาจากญี่ปุ่นถ้าสั่งมาจากญี่ปุ่นนะคะมันจะอยู่มันจะร้อนนานเพราะว่าถ้าสั่งที่ไทยไปเนี่ยมันจะใช้ได้แค่แป๊บเดียวอ่ะมันก็จะเย็นแล้วแต่สั่งไม่มีไฟฟ้าให้ใช้หรอไฟฟ้าไม่มีค่ะถ้าชาร์จแบตหรือว่าอะไรจะชาร์จแบตมือถือจะต้องเสียเงินอ๋อค่ะแล้วก็บัตรโทรศัพท์เหมือนกันบางที่ก็มีสัญญาณบางที่ก็ไม่มีต้องใช้ Wi-Fi ของโรงแรมอะค่ะอาจารย์แต่ก็ต้องเสียตังค์นะคะข้างบนมีโรงแรมด้วยก็มีโรงแรมค่ะแต่ว่าต้องใช้ Wi-Fi แต่ว่าเขาเก็บตังค์เรานะคะเราต้องซื้อรหัสเขาเราถึงจะใช้ได้ก็คือจริงๆถ้าคนแบบว่าไม่ซื้อไม่อะไรเลยเนี่ยคือเดินอย่างเดียวเนี่ยก็คือ1เดือนเนี่ยก็ขาดการติดต่อไปเลยอะใช่ใช่ก็จริงเป็นสุดค่ะเท่านี้แหละค่ะอาจารย์จะได้ขอบคุณมากเลยนะคะก็มีภาพมีอะไรให้เรียบร้อยนะคะส่วนเนื้อหาก็จะเป็นเนื้อหาที่สรุปก็ถือว่าโอเคนะคะถือว่าโอเคเนื้อหาไม่ได้แบบเยอะเกินไปนะคะมีภาพประกอบก็ดูต่อไปใครที่จะมาต่ออีกมีไหมนพรัตน์นัทพงษ์ยกมือมีอะไรป่ะมีอยากจะคุยก่อนไหมใครอีกที่พร้อมมีใครพร้อมไหมคะรุชรัตมาไหมรุชรัตพร้อมไหมคะฟังอาจารย์ป่ะหรือว่าติดอะไรหรือเปล่ามีสองคนเหรออ๋อนพรัตน์ไม่สบายนุชรัตน์ล่ะฟังอาจารย์อยู่หรือเปล่าอาจารย์คะการนำเสนอนี้เราต้องมี iPad หรือว่าในคอมพิวเตอร์คะก็ถ้ามันแชร์ได้ไหมล่ะปกติอ่ะถ้าเป็น iPad แชร์ได้นะมันเปิดได้ไหมอาจารย์ไม่เคยแชร์ใน iPad พอดีไม่มีมีโน้ตบุ๊กใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์มาแล้วเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้แล้วเราเป็นคนพูดโอเคป่ะได้ไม่เป็นไรเพื่ออาจจะไม่สะดวกของเราชื่ออะไรนะคะจะพูดเลยไหมล่ะจะลองเลยไหมเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้เพื่ออะไรขอเป็นอาทิตย์หน้าดีกว่าขอเตรียมตัวก่อนค่ะดีใจหมดอ่ะถ้าไม่มีใครพีเซนนี่ไปแล้วนะนัทพงศ์มีอะไรครับมีใครยกมือเนี่ยยกมือนี่คือกดผิดจะเปิดไมค์หรือจะอะไรหรือเปล่าอาจารย์คะถ้าพรีเซนต์นี้อาจารย์แบบอาจารย์นะทำให้คือยังไงคะหนูอยู่ขอสอบถามหน่อยก็ส่งไฟล์มาเดี๋ยวอาจารย์เปิดแชร์สไลด์ให้แล้วเราก็เป็นคนพูดเองอ๋อยังอย่าขอทำก่อนนะคะอาจารย์อาจารย์คะจะบรรยายพรีเซนต์ก็ได้ค่ะได้ค่ะเริ่มเลยค่ะโอเคค่ะให้คนสุดท้ายละคนอื่นอดได้นะคะแนนวันนี้ให้พิเศษแชร์ได้ไหมเราอ่ะให้แชร์แป๊บนึงนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นแทนไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราเหมือนเรามาซ้อมกันว่าถ้าอนาคตเราได้มีการไปพรีเซนต์กับใครสักคนอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องอาจารย์เห็นหน้าจอหนูไหมคะอาจารย์เห็นเห็นแล้วใช่ไหมคะโอเคหนูเขินจังทำไมต้องเขินแล้วขนาดนี้แล้วมาขนาดนี้แล้วกลัวไหมโอเคค่ะวันนี้จะนำเสนอเรื่องอาหารไทยที่ชาวต่างชาติชื่นชอบนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนค่ะชื่อสรัญญาวาจาพัฒนาค่ะชื่อเล่นชื่อมิงอายุ28ค่ะปัจจุบันทำงานด้านการตลาดมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วก็เป็น Operation Officer ด้วยที่บริษัท46ค่ะ
โอเคนี้ก่อนละกันค่ะค่ะก็ที่นำเสนอเรื่องนี้คือเป็นคนชอบเรื่องทานอาหารเรื่องเกี่ยวกับอาหารอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นของฝรั่งหรือว่าของไทยค่ะแต่ว่าอันนี้ที่นำเสนอเรื่องนี้เพราะว่าอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะเวลาเรานึกถึงประเทศไทยในมุมมองของชาวต่างชาตินะคะส่วนมากจะนึกถึงวัดทะเลรอยยิ้มของคนไทยมวยไทยสตรีทฟู้ดหรืออาหารไทยอะไรเงี้ยค่ะด้วยเอกลักษณ์ของอาหารไทยที่แบบมีรสจัดจ้านหากินได้ง่ายสตรีทฟู้ดที่เที่ยงคืนตีหนึ่งเราก็ยังหาทานได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะมีแบบตลาดที่ขายอาหารหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารอีสานอาหารลาวหรือว่าอาหารฝรั่งนี้ค่ะก็คือจะหาทานได้ง่ายค่ะเมื่อนึกถึงอาหารไทยมีอะไรบ้างที่ต่างชาติชอบทานส่วนมากเราจะนึกถึงส้มตำผัดไทยต้มยำกุ้งต้มข่าไก่ก๋วยเตี๋ยวเรือกะเพราอะไรเงี้ยค่ะที่แบบเป็นอาหารเบสิกที่เราหาทานกันได้ง่ายแล้วก็ชาวต่างชาติส่วนมากจะอยากมาทานแต่คือมีอีกเมนูนึงอะค่ะที่น้อยคนมากที่จะรู้ว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวต่างชาติจริงๆค่ะเมนูนั้นก็คือมัสมั่นไก่ก็คือเป็นอาหารประเภทแกงที่เราก็คุ้นเคยกันดีแต่ไม่ใช่เป็นอาหารหลักของคนไทยส่วนมากอาหารหลักของคนไทยก็จะเป็นพวกส้มตำกะเพราข้าวผัดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยนึกเหมือนนึกภาพว่าต่างชาติต้องชอบกินพวกนี้แน่เลยเป็นอาหารแบบเป็นเบสิกของคนไทยอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงแล้วมัสมั่นไก่ค่ะเป็นอาหารที่คนต่างชาติเนี่ยเขาชอบแล้วก็เหมือนกับมีการรับรองจาก CN Travel ว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกจริงๆมีมาตั้งแต่เป็น10ปีก่อนแล้วค่ะแต่ช่วงปีถึง2ปีนี้เขาจัดอันดับว่าเป็นอันดับ1ของอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกจาก50เมนูจากทั่วโลกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเราชนะซูชิจากญี่ปุ่นเราชนะแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยค่ะเราชนะพวกอาหารลาวหรืออาหารที่ขึ้นชื่อพวกปลาดิบอะไรเงี้ยค่ะเราชนะหมดเลยก็คือมาอันดับหนึ่งมาประมาณ2ปีซ้อนแล้วแต่จริงเราติดอันดับมาตั้งแต่ปี2011แล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วนอกจากมัสมั่นแล้วยังมีต้มยำกุ้งที่ติดอันดับ8ส้มตำที่ติดอันดับ46ค่ะก็คือกินด้วยกับส้มตำใช่คือหนูคิดว่าส่วนมากอาหารไทยที่เราคิดว่าคนต่างชาติน่าจะชอบน่าจะเป็นพวกแบบส้มตำผัดไทยอะไรเงี้ยค่ะไม่นึกเลยว่าจะเป็นแบบเมนูมัสมั่นด้วยเนี่ยค่ะเลยเลือกข้อนี้ลองไปเสิร์ชมาอย่างเงี้ยค่ะของหนูประมาณนี้ค่ะคืออาจารย์ก็แปลกใจมัสมั่นจริงๆบอกว่าเป็นอาหารมุสลิมเนาะแต่ทำไมใช่ค่ะทำไมคนไทยเอามาทำเป็นเมนูแล้วมีเป็นชื่อของคนไทยได้เป็นมัสมั่นไทยใช่ใช่คือตอนแรกหนูมันเป็นอาหารของอิสลามเป็นไทยแบบตอนใต้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นไทยอิสลามแต่ว่าคนไทยนำมาประยุกต์เป็นแบบในแบบของตัวเองอะค่ะใช่เพราะว่าอาจารย์ว่าน่าจะเป็นเรื่องของเครื่องปรุงไอ้พวกรีซิปปี้ต่างๆที่มันน่าจะเอามาอะแดปต์ใช้กับบ้านเราค่ะแต่บ้านเขาอาจจะแบบอีกวิธีการทำก็แตกต่างกันใช่ส่วนมากเขาอาจจะใส่แบบมันฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่บ้านเขาไม่เรียกมัสมั่นปะบ้านเขาเรียกอะไรซาลามันหรืออะไรนะเคอรี่เคอรี่ใช่ค่ะแต่มัสมั่นบ้านเรานี่เรียกเคอรี่ค่ะอาจารย์เล็กเคอรี่เนาะแต่บ้านเขาไม่เรียกมัสมั่นปะเพราะอาจารย์ไม่เห็นเวลาเราไปสมมติว่าอาจารย์เคยไปอินเดียที่ไปเนี่ยแต่ก็ไม่เห็นเขาเขียนว่าไม่รู้ว่าที่นั่นมันมีหรือเปล่านะแต่มันก็จะมีไอ้พวกเคอรี่เนี่ยเยอะหรือไปสิงคโปร์ก็ไม่น่าจะเยอะนะสิงคโปร์ก็ไม่น่าจะมีพวกเคอรี่เยอะแต่เวลาไปกินอะอาหารที่มันมีพวกเคอรี่อะไม่เห็นมันเขียนว่ามัสมั่นแต่อาจจะเป็นเลสมันเป็นมีที่แถวลิตเติ้ลอินเดียค่ะมันก็เคยไปกินแต่ไม่แต่ชื่อมันไม่ใช่ชื่อนี้ค่ะใช่มันเป็นเคอรี่หมดชิคเก้นเคอรี่เล็กเคอรี่อะไรของมันอ่ะแต่ไม่มีมัสมั่นนั่นแสดงว่ามัสมั่นมาจากไทยที่ไทยเอามาประดับแล้วก็ตั้งชื่อให้คิดว่านะคิดว่าคือตั้งแต่เด็กเราเข้าใจว่ามัสมั่นอาหารไทย
แต่ชื่อมันแปลกๆก็เหมือนแบบอิสลามแต่ตามที่เพื่อนแจ้งก็บอกเป็นอิสลามใช่ปะที่ในสไลด์เมื่อกี้เป็นของอิสลามน่าจะมาจากภาคใต้แหละคิดว่าแต่อาจารย์ไม่ชอบเพราะมันหวานไงที่ภาพลักษณ์ของอาหารนี้นะมันสมานมันหวานอาจารย์ไม่ชอบไม่ค่อยชอบน่าจะไม่มีแล้วไหมมีใครอยากอาศัยอีกไหมมีแค่นี้เนาะสามคนนะคะก็เดี๋ยวมาดูนะคะมาดูเทคนิคอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์จะแนะนำเพิ่มนะคะก็คือโอเคเมื่อกี้ที่เราทำมาเนี่ยดีแล้วแต่ว่ามันก็จะมีเดี๋ยวจะเพิ่มเทคนิคให้ว่าอะไรยังไงบ้างอาจารย์อย่างที่ครั้งที่แล้วก็มีกล่าวไปเบื้องต้นว่ามีเทคนิคอะไรบ้างลิงหายไปไหนลิงมิตติ้งหายไปไหนหาลิงมิตติ้งไม่เจอหน้าจอเยอะอย่างนี้แหละเชื่อไหมอาจารย์ตอนนี้อาจารย์มีหน้าจอเยอะมากเลยมีทั้งมอนิเตอร์มีทั้งเครื่องโน้ตบุ๊กจนหามองตัวเองไม่เจอตอนนี้เทคนิคนะคะเทคนิคมันก็จะมีอยู่6โฟกัสด้วยกันนะ6เรื่องด้วยกันนะที่เราควรโฟกัสไปนิดนึงนะคะก็คือเรื่องแรกอย่าใช้สีที่ในการทำพรีเซนเทชันถูกฉาดเกินไปนะเหมือนลูกกวาดนะก็เหมือนเนี่ยอย่างที่อาจารย์ของอาจารย์นี่ก็ถือว่าถูกฉาดนะมีแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบถูกฉาดมากเกินไปเป็นสีพื้นขาวอาจจะมีรูปอันนี้มันเป็นเทมเพลตที่มันมีอยู่แล้วในเครื่องนะเราก็เรียกมาใช้ซึ่งไอตัวเทมเพลตมันก็จะมีอยู่ทุกโปรแกรมเนาะถ้าเราเลือกไปเลือกใช้จริงๆใน PowerPoint ก็จะมีอยู่แล้วใน Presentation ที่เป็น Google Presentation ก็มีให้เราเลือกเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปแนะนำวิธีการใช้งานนะคะอันที่2คือใช้ Animation สุดหวือหวาก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการใส่พวกภาพเคลื่อนไหว Animate นะคะ Animateซึ่งโปรแกรมแต่ละโปรแกรมมันก็จะมีให้อยู่แล้วแหละแต่ก็ถามว่าควรไหมก็คือควรใส่บ้างแต่ไม่ได้แบบเยอะจนแบบงงอะไรเงี้ยคือมันจะมีแล้วแต่คนดีไซน์นะว่าคนที่ที่เราอย่างที่อย่างรูปแบบเนี้ยหนังสือควรวิ่งแค่ไหนวิ่งจนทำให้ลายตาเกินไปไหมนะมันถ้าเกิดเราทำมาจริงมันก็จะมีแบบเคลื่อนไหวอันที่3คือไม่ใส่เยอะจนเกินไปหมายถึงเนื้อหาไม่ควรเยอะเกินไปใส่พอให้แบบเหมือนเป็นการสรุปแล้วที่เหลือมาเล่าให้ฟังนะใส่สรุปสั้นๆไปแบบนี้มานี่มาแล้วก็เล่าแบบเหมือนขยายความจากสิ่งที่เราเขียนนะอันที่4นะคะแม่แบบสวยต้องใช้ให้ถูกที่แม่แบบคือเทมเพลตสวยก็คือถามว่าใน1สไลด์ควรมีหลายเทมเพลตมั้ยควรมีหลายรูปแบบไหมควรหลากหลายไหมคือแนะนำว่าควรใช้เทมเพลตเดียวนะเทมเพลตเดียวหมายถึงว่าสีโทนเดียวทั้งสไลด์เลยดีกว่าง่ายดีไม่ต้องออกแบบยากไม่ต้องคิดเยอะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับงานที่เราทำด้วยนะคะไม่ให้มันดูน่าเบื่อเกินไปแล้วก็5นะคะใช้ตัวหนังสือที่เหมาะสมอย่างนี้ก็ไม่เหมาะสมนะมันดูวัยรุ่นไปไอตัวแบบแปลกไม่ได้เหมาะกับสิแต่โอเคมันก็เหมาะกับเรื่องนั่นแหละว่าในเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของการนำเสนอนะคะอันที่6คือตามหลักตามกาลเทศะด้วยนะคะถ้าเราไปบอกว่าเราเอาสไลด์เนี้ยไปใช้กับคนที่มีอายุกลุ่มที่มีอายุอ่ะเราก็ควรไม่ควรใช้หนังสือแบบหนังสือแบบนี้อันนี้คือโชคดีนะที่อาจารย์มาใช้กับการเรียนการสอนมันเลยไม่ได้ดูแบบ
ดูไม่ได้ให้เกียรตินะคะเป็นการดูให้เกียรติด้วยซ้ำเพราะเป็นตัวหนังสือวัยรุ่นนะคะอันที่6นะคะไม่ควรใส่ตัวหนังสือเยอะเกินไปนะอะไรก็ตามที่คือมันดูลายตาเนาะนะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างว่าอะไรควรไม่ควรนะคะอย่างนี้บอกว่าอันนี้มันเป็นแบบฝึกหัดเนาะอาจารย์ก็ไม่ได้ให้พวกเราทำเราก็มาดูว่าแบบฝึกหัดอันเนี้ยบอกว่าทายนิสัยจากวันเกิดโอเคในเรื่องของการทายนิสัยเนี่ยจากในภาพมันถามว่าสไลด์หน้าเนี้ยเหมาะหรือไม่อย่างไรคะจริงๆถามว่าบอกว่าทายนิสัยหมายความว่ามันต้องมีรายละเอียดเยอะมากแต่จริงๆเราสามารถเขียนให้สั้นลงได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นถามว่ามันเหมาะไหมก็คือมันเหมาะในรูปแบบการออกแบบแต่ตัวหนังสือของดีเทลในส่วนที่สองอ่ะอาจารย์ว่ามันเยอะไปจริงๆเราอาจจะจับจุดมาก็ได้แล้วใส่เป็นบุลเลตถ้าในกรณีพรีเซนต์เนาะเราใส่เป็นบุลเลตไว้แต่ถ้าในกรณีที่แบบอยากให้จบภายในสไลด์นี้เลยก็ได้แต่อาจจะแบบไม่ใช่แบบนี้เราอยากอ่านก็ได้ถ้ามันเยอะขนาดอย่างนี้สไลด์หน้านี้เหมาะไหมเหมาะสมไหมอย่างไรอันนี้น่าจะมองในเรื่องของการของสีเนาะสีมันทึบไปเนาะอ่านไม่ชัดเจนดูอึมไม่มีอะไรให้แบบโล่งๆเลยตัวหนังสือก็เยอะอ่านไม่ชัดเจนนะคะสไลด์หน้านี้ล่ะเหมาะสมหรือไม่โอ้นี่เขียวเวอร์วังถามว่าก็โอเคนะโอเคแต่ว่าสมุนไพรไทยในครูเรียนคือเป็นการเปิดประเด็นขึ้นมารูปภาพก็สวยถามว่าก็เรียบง่ายเพราะมันเป็นการเปิดประเด็นเปิดหัวข้อเรื่องนะหัวข้อเรื่องสีคือมันเหมาะกับเรื่องเพราะบอกว่าสมุนไพรไทยในครัวเรือนนะเกี่ยวแป้นเลยแต่ได้นะคะได้อันนี้โอเคหนังสือชัดเจนสีเขียวก็เหมาะกับเนื้อหาอันนี้คือการบ้านไม่เป็นไรการไม่ให้ทำนะคะเพราะเราทำไปแล้วอันนี้คืออาจารย์เปลี่ยนทีหลังเห็นป่ะตอนแรกที่เพื่อนบอกอันนี้ใช่ป่ะอันเก่าป่ะอันนี้ใหม่เนาะอันนี้คือรูปแบบเป็นจริงๆมันเป็นแบบหัดอาจารย์มาคุยให้ฟังว่ามันเป็นแบบไหนถูกต้องไม่ถูกต้องต่อไปในส่วนของโปรแกรมนะคะโปรแกรมที่อาจารย์เชื่อว่าในแต่ละคนนะคะในแต่ละที่ในแต่ละออฟฟิศในแต่ละแล้วแต่ความถนัดแต่ส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็จะมีอยู่ไม่กี่โปรแกรมถูกไหมถ้าในออฟฟิศหรือคนที่มีคอมพิวเตอร์ทั่วไปถ้าใช้ Windows แน่นอนมันก็จะต้องมี Microsoft Office ใช่ไหมแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ใช้ Windows หรือที่บริษัทใช้ Google Presentation มันก็จะถามว่าไอ้สองตัวนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีเบื้องต้นสอนการใช้งานเบื้องต้นให้นะคะก็บางคนวันนี้ก็เห็นมีใช้ PowerPoint นะคะก็แสดงว่าใช้เป็นกันแล้วแต่ก็เก่งนะใช้เบื้องต้นกันได้บ้างนะคะมาดูการวิธีการใช้งานเบื้องต้นเดี๋ยวอาจารย์ดูของ PowerPoint ก่อนเนาะก่อนจะไปตัว Presentation เพราะว่า2ตัวนี้ถามว่ามันมีความต่างกันไหมมันก็ต่างแหละจริงๆต่างกันน้อยก็แตกต่างน้อยมากเลยส่วนใหญ่จะบอกว่า presentation ตัว Google presentation น่ะถูกก๊อปมามั้ยตอนแรกอ่ะในความคิดแรกอาจารย์ว่าถูกก๊อปปี้มาแน่ๆเดี๋ยวดูนะคะก๊อปปี้มาแน่ๆของ Google presentation นะคะมันอยู่ที่เราชอบแบบไหนมากกว่าอ่านในสไลด์ภาษาไทยคือสไลด์นะคะแต่ถ้าเว็บของใคร Google ของใครเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็น presentation มาดูของตัว Google ถูกแล้วจริงๆของ Google สไลด์อะค่ะจริงๆมันไม่ได้มีโปรแกรมเป็นพิเศษแต่ถ้าในมือถื
มันจะให้เราลงโปรแกรมเป็นพิเศษใช่ไหมของอาจารย์ก็มีในเครื่องมือถือมีไว้เพื่อเปิดอ่านนั่นแหละมันจะมีให้เรานะคะให้เราลงในมือถือเนาะไม่ว่าจะเป็น Android หรือเป็น iOS ก็จะมีให้ลงมีลงให้นะคะมีลงให้แล้วก็ถ้าเป็นในเว็บบน Google Chrome คือมันไม่ได้มีให้เราลงเป็นพิเศษแต่มันก็จะมีแบบนี้ให้เห็นไหมคะมีให้เราเลือกว่าในก็เลือกจากในตรงจุดนี้แหละเนาะเราสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็น Google Doc Google SheetGoogle Doc คือก็เปรียบเสมือน Doc Microsoft Word ของ Office นะคะแต่ถ้าเป็น Google Sheets ก็เปรียบเสมือน Microsoft Excel นะคะถ้าเป็นสไลด์ก็เปรียบกับ PowerPoint เดี๋ยววันนี้อาจารย์แนะนำวิธีการใช้ PowerPoint เบื้องต้นให้แล้วก็สไลด์ของ Google ให้แบบง่ายๆไม่ต้องเอาแบบไม่ต้องแบบตั้งแต่เริ่มต้นเปิดไฟล์นู่นนี่นั่นนะคะก็อาจารย์จะแนะนำให้ใช้วิธีใช้เทมเพลตเลยก็คือเพื่ออะไรก็คือมันสะดวกไงไม่ต้องมานั่งดีไซน์ทุกสไลด์เพราะการดีไซน์สไลด์เนี่ยสมมติว่ามันไม่ได้มากมันไม่ได้แค่5สไลด์อ่ะมันเป็น10 20สไลด์ล่ะเออมันเวลาคนฟังหรือคนดูมันต้องมานั่งปรับเปลี่ยนทุกเทมเพลตแต่ทุกหน้าเลยหรือเปล่าเราเปิดตัวสไลด์มาเนาะจาก Google ไอคอนเปิดมาแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เลยถ้าในกรณีที่เราสร้างใหม่ไม่เคยสร้างมาเลยก็แล้วไม่ต้องการแทมเพลตเลยนะคะก็แบงค์ถ้าเรากดแบงค์ปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาทีที่บ้านเน็ตต้องเร็วหน่อยเนาะใช้ในส่วนของทำเพราะมันเป็นแบบคลาวด์ไงคลาวด์คือคลาวด์หรือออนไลน์ใช้บนออนไลน์ทั้งหมดมันไม่ได้ใช้โปรแกรมไปหาอันนี้มันก็จะเกิดขึ้นมามันจะเป็น Untitled Presentation ตรงนี้เราก็จะได้หน้าเปล่าๆเลยไม่มีด้านซ้ายมือเขาเรียกว่า Layout เนาะ Layout หรือเป็นตัวสไลด์ตัวอย่างด้านไอตัวแผ่นใหญ่ๆตัวนี้ก็คือเป็นตัวหน้าดีไซน์สไลด์ดีไซน์นะแล้วเราจะเห็นตรงเล็กๆเนี่ยที่อาจารย์คลิกนะคะแล้วพิมพ์ให้เห็นนะเราเห็นตัวหนังสือเนาะตัวนี้จะเป็นตัวแบบโน้ตตัวโน้ตมันมีประโยชน์อะไรนะคะตัวโน้ตมีประโยชน์คือในตอนที่เราทำไมคะสมมุติว่าเราต้องการบอกว่าหน้าเนี้ยฉันจะพูดอะไรเราก็เขียนลงไปเลยทำเป็นสคริปต์เราไม่ต้องสคริปต์ไว้ในกระดาษแล้วมาพูดแต่ถ้าไม่สะดวกมันก็ต้องกระดาษแหละเพราะเวลาเราเขียนสคริปต์ตรงนี้คือเวลาเราพิมพ์ไม่ว่าเราจะพิมพ์ใส่กระดาษเวลาเราสั่งพิมพ์เราสามารถสั่งพิมพ์ได้นะคะด้านขวามือก็จะเป็นเนี่ยตัวนี้ตัวที่บอกว่าเป็นฟอร์แมตหรือเป็นเทมเพลตเป็นรูปแบบต้นฉบับคือภาษาไทยบอกว่าจะเรียกว่าต้นฉบับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกเทมเพลตดังนั้นเวลาเราเลือกเทมเพลตใช้มันก็ขึ้นอยู่กับเราต้องดีไซน์ด้วยนะว่าหัวข้อเรื่องที่เราจะพูดมันควรจะเป็นสีอะไรมันสำคัญนะคะมันสำคัญนะเหมาะกับสีอะไรอย่างเมื่อกี้บอกว่าสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือนแน่นอนทุกคนต้องคิดว่าเป็นสีเขียวอ่อนเขียวแก่เลือกได้หมดแต่ถ้าเกิดเขียวฉูดฉาดเมื่อสักครู่มันก็จะฉูดฉาดไปอาจจะดรอปสีลงมานิดนึงนะคะเราสามารถเลือกได้หรือถ้าเราบอกว่าเราต้องการไปเที่ยวต้องการพรีเซนต์เรื่องเที่ยวเงี้ยเราก็เลือกดูว่าสไตล์ไหนบ้างที่เราสามารถเลือกมาใช้งานในรูปแบบของการพรีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องเที่ยวมันก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะคือในอันนี้ใน Googleสไลด์มันสามารถที่จะ import ได้ import ในที่นี้หมายถึงการที่ไปดาวน์โหลดหมายถึงดาวน์โหลดมาจากคือมันสามารถเลือกได้นะเราลองเนี่ยถ้าบอกว่า
แคมเปญเราเลือกเป็น Google Slide นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเรา Export จากดาวน์โหลดจากข้างบนอะหมายถึงว่าจากอินเทอร์เน็ตมาเราจะไปใช้กับตัวที่เป็นของ Google Slide ถ้าเราไปใช้กับ PowerPoint มันคนละไทป์กันนะสมมติว่าเราเลือกเป็น Google Slide ก็ไปดูให้เลือกมีให้เลือกก็ถ้าเขาทำซัพพอร์ตไว้เราก็ไปเลือกมาใช้ก็ได้เราจะใช้ที่มันมีอยู่แล้วก็ได้นะเนี่ยเลือกได้เลยมันก็จะมาออกแบบมาเพื่ออะไรเช่นมาร์เก็ตติ้งมีไหมนะมีกลุ่มมาร์เก็ตติ้งกลุ่มที่เป็นบิสเนสนะกลุ่มที่เป็นมีดิคอลนะกลุ่มที่เป็นมาร์เก็ตติ้งมันติเพอร์โพสมัลติเพอร์โพสอันนี้ก็มัลติเพอร์โพสเป็นแบบไหนแล้วใช้แบบไหนเทรดดิ้งเซิร์ชแสดงว่าไอ้กลุ่มที่โชว์อยู่แถวนี้เป็นกลุ่มที่คนใช้คนเข้ามาหาเยอะสุดมันอาจจะมีทั้งฟรีแล้วก็มีไม่ฟรีด้วยนะอย่าง New Year ก็ได้นะ New Year อยากจะ Happy New Year Science Fiction ประPlanner Basic Template ลองดู Basic Template ก็คือทั่วไปอยากใช้แบบไหนก็ดาวน์โหลดมาเสียตังค์ไหมต้องดูด้วยนะมันก็จะมีแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมมันให้เราสายอินคือก็แล้วแต่อยากจะเลือกใช้ก็ไปหาแบบฟรีนะไม่ต้องเอาแบบเสียตังค์นะอาจารย์งั้นอาจารย์เลือกอันนี้แล้วกันอัปโหลดไหมมีมาอัปโหลดก็ดาวน์โหลดจากตรงนั้นมาใส่ตรงนี้เนาะถ้าไม่ใช้จากตรงนั้นก็สามารถดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยง่ายๆเปลี่ยนแต่ถ้าไม่อยากได้เลยฉันจะเอาออกยังไงอ่ะก็เลือกเป็นอันข้างบนสุดเลย Simple Light อันนี้คือเทมเพลตหาเทมเพลตเป็นการเรียกใช้มี20หน้าก็เหมือนกัน20หน้าหรือในระหว่างการดีไซน์มันก็ให้เราเลือกมีให้เราเลือกตลอดนะแต่ว่าโทนสีเดียวกันถัดมานะคะถัดมานอกจากไอตัวเทมเพลตตัวนี้เทมเพลตคือรูปแบบการวางสีตัวหนังสือนะคะแต่ถ้า layout คืออะไร layout ก็คือการวางคอนเทนต์ที่อยู่บนสไลด์นะคะบนสไลด์เนี่ยอย่างทำเลเยอร์ตัวเนี้ยอาจารย์วางเป็นแบบมีทั้งไตเติ้ลซับไตเติ้ลไตเติ้ลอาจจะบอกว่าท่องเที่ยวผมว่าท่องเที่ยวแล้วบอกว่า click to add sub title คืออะไรเราอาจจะใส่รายละเอียดของการท่องเที่ยวว่าไอ้สิ่งที่ท่องเที่ยวเนี่ยที่มันขึ้นมาบอกว่าท่องเที่ยวอะไรการท่องเที่ยวการเที่ยวภูเขานี่ยกตัวอย่างนะอาจารย์ไม่ได้เตรียมมาอันนี้แบบสดนะคะภูเขาป่าอะไรว่าไปป่าอีกแล้วก็คืออันนี้ก็คือเป็นการดีเทลเป็นซับไตเติลก็อาจจะทำแบบนี้ไปอันนี้ดูง่ายๆนะไม่ใส่อะไรดูโล่งไปนะคะดูโล่งไปหรือว่าฉันอยากใส่รูปภาพใส่ยังไงได้บ้าง insert เลย insert คือต้องเข้าใจคือตอนนี้มันเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเนาะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าแต่เครื่องแต่ละคนอ่ะมันจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะแต่เบสิกถ้าเวลาอาจารย์ใช้โปรแกรมเนี่ยอาจารย์จะคุ้นกับภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยอันนี้เป็นภาษาอังกฤษพอดีก็ insert นะคะ insert อะไรล่ะอยากได้รูปภาพใช่ไหมเลือกรูปภาพให้เราเลือกหลายที่เลยมันจะมีเลือกทั้งแบบรูปภาพที่อยู่ในเครื่องใช่ปะกับรูปภาพที่อยู่บนเว็บถ้าฉันไม่มีรูปภาพอยู่บนเครื่อง
ในเครื่องคอมพิวเตอร์เราก็ลองเลือกเป็นเสิร์ชในเว็บเสิร์ชในเว็บหาหลายๆอย่างเช่นเที่ยวเป็นไงฉันจะเที่ยวทะเลขึ้นมาแล้วภูเขาเห็นไหมมันก็มีภาพให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยถามว่าอยากได้รูปไหนสมมติว่าฉันอยากได้รูปนี้เลือกปุ๊บเห็นไหมมันจะขึ้นตัวข้างล่างมา insert เห็นไหมข้างล่างขวามือคลิก insert เข้ามามันจะประมวลผลนะคะประมวลผลอันนี้ไม่อัตโนมัติแหละถ้าเป็นอันนี้จะให้เปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบอาจารย์ขอเปรียบเทียบนิดนึงถ้าเป็นของ PowerPoint มันจะออโต้เนี่ยอย่างสมมติว่าอาจารย์เลือกรูปภาพนี้มาปุ๊บเนี่ยมันจะจัดวางให้อัตโนมัติเลยนะว่าเราอยากได้แบบวางไว้ที่ไหนยังไงอันนี้ดูดิต้องมานั่งวางเองมันมีอคติปะไม่อคตินะคะก็เรามาวางเราอยากวางตรงไหนล่ะจะวางซ้ายขวาก็วางกันไปจะเทียบภูเขาเออมันก็จะมีความต่างเช่นเดียวกันไม่ถ้าไม่อยากได้อันนี้คือเลย์เอาท์ที่เป็นไตเติลเนาะแล้วมีการแทรกภาพไปในกรณีที่มันเป็นแบบธรรมดาเลย์เอาท์ที่ว่านะคะเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะสมมติว่าอาจารย์เพิ่มสไลด์ที่2เพิ่มภาพได้แล้วเนาะเลือกเทมเพลตได้แล้วเลย์เอาท์ที่อาจารย์บอกว่ามันมีเลย์เอาท์ที่เป็นรูปภาพใส่ตัวหนังสือถ้าไม่มีรูปภาพเราสามารถเพิ่มได้เลยแต่ถ้าเลย์เอาท์ที่มันสามารถเพิ่มอะไรได้หลายๆอย่างโดยที่ไม่ต้องไปเมนูที่แบบไปอินเสิร์ตเพิ่มเองนะคะลองเพิ่มสไลด์การที่สไลด์อ่ะมันเป็นการทำหนึ่งสไลด์กับหนึ่งเรื่องเราสามารถทำได้มากกว่าหนึ่งสไลด์นะหนึ่งสไลด์หนึ่งสไลด์คือเนี่ยอย่างเนี้ยนี่คือหนึ่งสไลด์แล้วนะคะหนึ่งสไลด์ต้องการเพิ่มสไลด์ที่สองก็ไปที่ไหนคะ insert เหมือนเดิมนะ insert เหมือนเดิมเลือกเป็น new สไลด์ถามว่าเลือกในนี้ได้ไหมในนี้มันโชว์อะไรบ้างมาดูสินี่เครื่องหมายบวกหน้าบวกหลังบวกได้เลยเนี่ยตรงนี้ด้านซ้ายมือเห็นเนาะในบวกนี้สังเกตในบวกนี้พอเราบวกปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นแบบสแตนดาร์ดมาสังเกตว่านะคะสังเกตว่าเราลองกดบวกมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงมาเนาะสังเกตว่ามันจะมีให้เราเลือกเลย์เอาท์นะคะlayout ก็คือเราจะวาง layout ในสไลด์เนี้ยอย่างไรอย่างอันเนี้ยมันบอกว่า layout ที่เป็นไตเติลกับเป็นข้อความนั่นหมายความว่าเราสไลด์เนี้ยเราจะต้องมีหัวเรื่องแล้วก็มีข้อความใช่ปะแต่ถ้าฉันจะบอกว่าฉันอยากได้แค่หัวเรื่องกับรูปภาพมันก็จะมีตึ๊ดอันนี้มันบอกว่าคลิก add text เข้าใหม่ add ใหม่ตึ๊ดแอดเท็กซ์ไม่ได้แล้วส่วนใหญ่แอดเท็กซ์นะเราต้องแอดเองแล้วนี่คือสิ่งที่ไม่เหมือน PowerPoint มันจะมีให้เลยคุณก็อาจจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าเดี๋ยวพอไปเจอ PowerPoint มันก็จะคล้ายๆแบบนี้แหละแต่มันจะมีให้เราเลือกที่แตกต่างไปไม่เป็นไรถ้าในกรณีที่เรามันให้เรา add text อย่างเดียวเราสามารถอันนี้คือ layout นะคะ layout ที่บอกว่าใส่ title ใส่ text หรือภาพก็ได้นะคะใส่ text หรือภาพก็ได้โดยการอะไรคะinsert ถ้าใส่รูปภาพก็ insert ไปนะ layout คือการวางนะคะการวางวัตถุต่างๆไปเราสามารถกลับมาเลือกเทมเพลตได้ไหมเลือกได้นะเห็นมั้ยเลือกได้นะถ้าอยากกลับมาเลือกนะคะยินเสียงของหมาป่ะตอนนี้ไม่รู้จะเห่าอะไรอยู่ข้างนอกเนี่ย
แต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราบอกว่าเราอินเสิร์ตมาแล้วอยากจะเปลี่ยนเราสามารถเปลี่ยนเลเยอร์ได้ในเมนูนี้นะเปลี่ยนเลเยอร์ตรงนี้เราอยากใส่รูปเราก็อินเสิร์ตมาเลยค่ะอินเสิร์ตจากไหนจากรูปเว็บก็ได้ได้ภาพนี้อินเสิร์ตเข้ามาเราก็เอารูปภาพนี้ไปวางแทนไอ้ตรงกรอบที่เราวางไว้ก็คือตัวนี้มันก็จะเป็นการช่วยจัดเลเยอร์ให้ชั้นหน่อยก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ใส่ข้อความลงไปนะแล้วแต่เราว่าเราจะอยากอธิบายภาพนี้อย่างไรมันเหมือนเป็นการไกด์ให้เราว่าเราควรจะวางคอนเทนต์อย่างไรนะคะในตัวเลเยอร์ที่ว่านะคะเป็นหนึ่งกันคิดไม่ออกมันเป็นเนื้อหาต้องเยอะใส่แค่ภาพอธิบายเอาอาจจะแบบ 2-3 บรรทัดไม่เห็นเป็นฟิงเกอร์นิดนึงเห็นไม่ชัดไม่เอาแหละฉันเป็นแต่เต้นอย่างเดียวก็ได้จริงๆถ้าเดี๋ยวจะสลับไปดูนะอันนี้คือเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นถ้าบอกว่ามันใสเกินไปทำไมมันดูขาวๆล้นๆอ่ะอันนี้คือในกรณีไม่ใช้เทมเพลตนะถึงจะกลับไปใช้เทมเพลตก็ได้เหมือนกันเราสามารถกลับมาเลือกได้เลยแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าพอเราคลิกเทมเพลตปุ๊บมันจะวิ่งไปทุกหน้าที่เรามีอย่างเงี้ยฉันคิดผิดมันก็จะวิ่งไปทุกหน้านะมันเอฟเฟกต์ทุกหน้าเลยเอฟเฟกต์ทุกหน้าได้ไหมอันนี้ไม่ได้บางทีเราอาจจะทำเสร็จก่อนก็ได้นะแล้วเราค่อยวางก็ได้ดูสิแคมเพจแม้ตัวหนังสือมันก็เปลี่ยนไปให้หมดคือมันก็สะดวกเราที่เราไม่ต้องมาออกแบบอะไรแบบมีความยุ่งยากเราแค่วางหนังสือกับวางรูปภาพแต่ถ้าฉันไม่เอาอะไรเลยเราต้องเสียเวลาตกแต่งอย่างเช่นสมมุติว่าฉันอยากได้แบบไม่อยากได้เหมือนในนี้เลยพื้นขาวก็จริงฉันอยากได้เป็นของตัวเองก็ใช้วิธีการออกแบบเองก็ได้สมมุติฉันอยากได้กรอบที่เป็นแบบนี้ลากทำไมมันปิดล่ะก็สามารถเอาไปซ่อนไว้ข้างหลังได้นะคะซ่อนข้างหลังนิดนึงว่าเอ้ยมันบางตัวหนังสืออันนี้ใครเคยใช้ PowerPoint มาก่อนหรือว่าใช้แบบง่ายๆ Create ไม่แบบพิธีรีตองเยอะอันนี้ send to back ออกมาแล้วทำไมซ่อนมาแค่ตัวเดียวไม่มาทั้งหมดเราก็เลือกไปก็คือ send ไปเรื่อยๆแน่นไปอยู่ข้างหลังอาจจะใช้สีอะไรสีนี้พอใจไหมไม่พอใจเปลี่ยนสีหนังสือตัวหนังสือได้ไหมหนังสือไม่ได้ไม่เอาตัวหนาหน่อยสีได้ไหมไม่ได้ขาวไหมคือมันก็แล้วแต่เราชอบแต่ถามว่าคนมองได้ไหมมันก็ไม่ชัดเจนดูฟ้าฟางก็อ่านแล้วแต่ชัดขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะคือดำมันก็ดูสแตนดาร์ดไปอันนี้ดูเรียบร้อยเกินไปไหมลองดูคืออันนี้มันต้องพิถีพิถันเยอะมากเลยถ้าบอกว่าฉันอยากได้สี่พื้นอยากได้สี่พื้นก็คลิกขวาตรงสีขาวเนี่ยนะคะแล้วก็เลือกเป็น change backgroundอันนี้แบ็คกราวด์สีขาวเนาะเราอาจจะเลือกเป็นสีเขียวอ่อน
ทำไปไหมอะไรกับสีเขียวเนี่ยอาจารย์งั้นเอาสีข้างนอกเป็นแบบนี้แล้วกันแอดทูตรีมอย่างเดี๋ยวขอเปลี่ยนกรอบนี้ดีกว่าค่ะพอใช้เป็นไหมพอเราพูดอย่างนี้แล้วอาจารย์แนะนำวิธีการใช้พอกลับไปใช้เองได้เนาะเอาแบบง่ายๆบอกไงว่าถ้าคนที่ใช้ไม่เป็นเลยก็พยายามให้ใช้เทมเพลตถ้าคนที่ใช้เป็นแล้วเชี่ยวชาญแล้วอาจจะแบบดีไซน์เองแล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่ชอบอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนกันแต่ก็สังเกตว่าพอเราได้หน้าแรกแล้วเนี่ยสังเกตหน้าแรกอ่ะมันไม่ได้เกิดทุกหน้ามันก็เลยตรงนี้แหละที่อาจารย์บอกว่าการที่เราจะดีไซน์เองก็ได้แล้วแต่เราแต่แนะนำไม่ใช้เทมเพลตดีกว่าแต่ว่ามันก็จะมีวิธีการทำเทมเพลตอยู่นะคะอันนั้นอาจจะยาวไปนะคะโอเคเดี๋ยวพอเราตรงนี้แล้วเนี่ยพอเราได้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดู PowerPoint ตรงนี้อันนี้คือจะให้ดูว่าความยากง่ายของแต่ละตัวเนาะคืออาจารย์อ่ะชอบใช้ PowerPoint เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันชอบมันมีออโต้ให้เราด้วยหมายถึงออโต้ดีไซน์ให้เราอ่ะยังไงเดี๋ยวกลับไปสวิตช์นิดนึงนะคะสวิตช์นิดนึงอย่างที่บอกว่าของตัว Google Slide อะค่ะมันแบบเป็นคลาวด์เนาะสังเกตว่าตอนนี้ไฟล์เราจะอยู่บนคลาวด์บนคลาวด์ของตัวเองก็คือที่ถ้าของเราสมัครเป็นสมาชิกของ Google Google อะเราจะได้มีสามารถเก็บงานบนคลาวด์ได้ประมาณ15จิกะไบต์ก็คือที่เขามีให้สำหรับคนที่ใช้ฟรีดังนั้นในงานเราส่วนใหญ่ถ้าเราทำที่ตัวสไลด์ของ Google อะมันก็จะเก็บไว้บนคลาวด์เราสามารถเรียกใช้ได้ที่ไหนก็ได้นะคะที่ไหนก็ได้หรือถ้าวันนึงเราบอกว่าเราอยากจะส่งให้เพื่อนต่อหรือส่งให้อาจารย์เราก็สามารถดาวน์โหลดเก็บมาก็ได้เก็บเอาไว้ข้างล่างเครื่องเราก็ได้หรือนะคะเราอาจจะแชร์ให้ก็ได้มันได้หลายอย่างอาจารย์ขอเซฟก่อนท่องเที่ยวตอนนี้มันเก็บอยู่ที่ได้อาจารย์แล้วนะคะอัตโนมัติอยากรู้ว่าเก็บที่ไหนอ่ะมันก็เก็บได้หรือว่าอาจารย์บอกว่าอยากเก็บไว้สักที่นึงการเทสเมื่อสักครู่เก็บเป็นการสร้างโฟลเดอร์เนาะเก็บไว้ในห้องเทสแล้วก็ย้ายมาที่นี่เก็บไว้เป็นส่วนตัวนะคะส่วนตัวนี่คืองานเราอยู่บนคลาวด์แล้วถามว่าเวลาเราตกแต่งในข้อดีของการใช้บนคลาวด์นะคะบนคลาวด์ก็คือบน Google Sheet เนี่ยมันจะเซฟให้อัตโนมัตินะเราสามารถไม่ต้องกลัวว่าพออินเทอร์เน็ตหลุดหรืออะไรอ่ะหรือจอดับใครไอ้ปลั๊กดับแล้วไม่สามารถคือระบบมันก็จะเซฟให้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวมาดูอันเดี๋ยวนิดนึงของ Google อันนี้แบบไปแบบช็อตเทอมนะคะช็อตเทอมทำรู้จักการ insert ภาพแล้วการใส่ข้อความเปลี่ยนสีได้นะคะอันนี้คือแบบหลักสูตรสั้นมากจริงๆการสอน PowerPoint เนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาแค่นี้นะคะก็คือแบบคร่าวๆก็พอเราทำเสร็จแล้วเวลาเราพรีเซนต์เนี่ยอย่าลืมนะคะอย่าลืมถามว่าพรีเซนต์แบบนี้เลยได้ไหมก็ได้นะคะไม่ติดเลยแต่ว่ามันจะดีมากๆเลยถ้าเรากดสไลด์โชว์เรากดสไลด์โชว์มันจะขึ้นแบบนี้เลยเราเห็นเต็มหน้าไหมเราเห็นเต็มหน้านะคะเต็มเลยไม่ต้องแบบมานั่งกดเลื่อนทีละสไลด์ด้วยด้านซ้ายมันดูบางทีเราไปพรีเซนต์งานกับผู้ใหญ่จะไปนั่งกดแบบนั้นก็ไม่ได้นะคะเราก็พรีเซนต์เลยใช้สไลด์โชว์สไลด์โชว์อยากได้ให้มันเคลื่อนไหวก็ตรงไหนนะไปที่สไลด์เนาะเคลื่อนไหวAnimation เนี่ยเห็นท
transition transition ตัวหนึ่งมีตัวสองตัว animate นะ animate อยู่ตรงนี้เอ๊ะ animate ในเมนูไม่มีหรอไม่มีในเมนู animate insert animation ตัวนี้นะถ้าในเมนูอยู่ที่ insert แต่ถ้าอยู่ในตรงเนี้ยจะเรียกว่า animate เนาะถ้าเกิดเป็น insert เลือก animate animation animation ตัวเนี้ยเราจะใช้สำหรับการเคลื่อนไหวของตัวนี้นะตัวหนังสือตัวหนังสือตัวรูปภาพตัววิดีโอหรือตัวอะไรที่เป็นแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เขาเรียกว่า object นะคะ object เราก็สามารถกำหนดตรงนี้ได้นะถามว่าฉันอยากทำแล้วให้มันใช้ได้กับทุกอันก็คือมันต้องเลือกสมมติต้องการให้ท่องเที่ยวมันมีการเคลื่อนไหวก็ add แต่คลิกก่อนนะคะคลิกให้เป็นแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ add แล้วก็อาจจะเลือกรูปแบบนิดนึงนะตรงนี้มีรูปแบบให้เลือกเอาแบบไหนก็สมมติว่าฉันต้องการแบบไฟล์ in form left เลือกไฟล์ in form left แล้วให้เกิดตอนไหนเกิดตอนคลิกหรือว่าเกิดทันทีก็สมมติว่าให้ก่อนคลิกแล้วกันแล้วเลือกเป็น play นะตอนนี้อาจารย์ยังไม่คลิกนะถ้าอาจารย์คลิกปุ๊บมาเลยเห็นปะนี่คือกดเมาส์คลิกนะคะอันนี้คือ stop อันนี้คือดูภาพตัวอย่างนะคะดูภาพตัวอย่างสมมุติว่าใส่ตัวนี้ด้วยแต่จริงๆตรงนี้ไม่มี apply สามารถใช้งานได้เลยสมมุติว่าใส่หมดแล้วอาจารย์กดสไลด์โชว์ไม่คลิกนะถ้าอาจารย์คลิกปุ๊บมันถึงจะโผล่โผล่ไปคลิกนี่ก็จะวิ่งมาอันนี้คือการสร้างแอนิเมตให้กับออบเจกต์นะแต่ถ้าเมื่อกี้มันบอกว่าถ้านอกจากเหนือจากออบเจกต์ที่สามารถคลิกได้เราบอกว่าเราอยากได้ให้สไลด์มันโชว์ล่ะสไลด์ก็คือแผ่นสไลด์นะคะอยากให้มันมีการเคลื่อนไหวสังเกตว่าตอนนี้พออาจารย์คลิกสไลด์ปุ๊บเนี่ยสไลด์นิ่งเลยเห็นปะไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนสไลด์นิ่งเลยเห็นปะนิ่งให้ดูมันจะอยู่ตรงนี้นะเอาละ transition สไลด์เลือกเป็น transition ตัวนี้หรือเราจะเลือกตรงทูลตรงกล่องแถบด้านล่างTransition ก็จะขึ้นด้านขวามือเหมือนกันสไลด์ Transition นะสไลด์ Transition แต่ถ้าเป็นพวกตัวหนังสือรูปภาพจะเลือกเป็น Object Animation มันอยู่ด้วยกันนะมันอยู่ด้วยกันนะสองตัวนี้ครูอาจารย์เลือกว่านอนให้เลือกเป็น Flip แล้วกันเนาะเป็น Flip ถามว่าเราอยู่สไลด์เนี้ยมันก็จะเกิดสไลด์นี้สไลด์เดียวแต่ถ้าบอกว่าอยากให้เหมือนกันทุกสไลด์นี่เลยกด apply to all slide สมมติว่าอาจารย์เริ่มหมดเลยนะเดี๋ยวให้เห็นภาพสมมติว่าเดี๋ยวมันจะไม่เห็นภาพ เดี๋ยวกดสไลด์โชว์เดี๋ยวลองเปลี่ยนนะฟลิปนะอันนี้คือฟลิปนะคะฟลิปก็คือการเคลื่อนไหวของสไลด์ก็คือแผ่นสไลด์นั่นเองกดป้ายมันก็จะสวิปให้นะคะการเปลี่ยนสไลด์ไปทีละหนึ่งมันก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นขึ้นมานะคะสักเริ่มเมื่อยแล้วล่ะเราก็ทั้งต้องดูว่าแอนิเมชันสำหรับอ็อบเจกต์ที่อยู่บนสไลด์แต่ถ้าทรานซิชันสำหรับแผ่นสไลด์ในการเคลื่อนไหว
ก็ดูนะคะว่าอันไหนที่ก็ควรวางให้ถูกออฟเซตเนาะอะไรที่อยากให้มันเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวแต่ถ้าเกิดเคลื่อนไหวเยอะเวอร์วังก็ดูมันจะตลกไปนะคะอันนี้คือของอันนี้คืออาจารย์เอาแต่หัวข้อหลักๆมาบอกนะมันเป็นการเป็นช็อตค่ะเขาเรียกว่าช็อตหลักสูตรนิดนึงอันนี้ของ Google นะ Google นะเดี๋ยวต่อไปไปดูของ PowerPoint อาจารย์เชื่อว่าใน PowerPoint เนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้เยอะกว่าปกติไหมเพราะในออฟฟิศในทั่วไปอาจารย์ว่าน่าจะเป็น Windows กันหมดอะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องโน้ตบุ๊กแต่ละคนก็น่าจะเป็น PowerPoint เป็นซะส่วนใหญ่แต่จริงๆนอกเหนือจาก PowerPoint นอกจากสไลด์ของ Google แล้วอาจจะมีใช้ตัวอื่นก็ได้นะคะเหมือนที่เพื่อนใช้วันนี้มีหลายคนส่งมาที่ใช้นอกเหนือจากนี้ถ้าเป็นของ Microsoft Office ส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมใช่ไหมคะเป็นโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องโน้ตบุ๊กเนาะแต่ด้วยของอาจารย์นะคะของอาจารย์เนี่ยคือเราได้เคยได้ยินคำว่า365มั้ย365ที่เป็นของ365 Office ของ Windows หรือของ Microsoft ซึ่งมันจะเป็นตัวเดียวกันแต่ว่ามันก็จะมีความต่างจากตัวที่เป็น Microsoft Office ทั่วไปก็คือไอ้365เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกับ Microsoft Office นะแต่ว่ามันถูกพัฒนาไปเป็นคลาวด์คล้ายๆกับของ Google Slideก็คือสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ทำงานบนเว็บได้นะทำงานบนเว็บได้เราสามารถเปิดได้บนมือถือเราก็มีนะคะมีให้ดาวน์โหลดถ้าให้ดูเดี๋ยวให้ดูก่อนคือด้วยเครื่องของอาจารย์เป็น MacBook มันเลยเดี๋ยวดูสามไม่ได้มี Windows Office ก็คือจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็น Microsoft Office เช่นเดียวกันแต่ว่าถูกพัฒนาให้มาอยู่บนคลาวด์มีคุณสมบัติเดียวกับ PowerPoint เพราะสุดท้ายแล้วมันก็คือชื่อ PowerPoint นะสามารถทำงานบนคลาวด์ได้ก็คือบนเว็บไซต์คล้ายๆกับ Google เลยนะมันก็จะมีเสียตังค์หมดอ่ะป่ะเสียตังค์หมดไปก่อนใช้งานต้องล็อกอินนะต้องล็อกอินแต่ถ้าเป็นบนเครื่อง Windows ทั่วไปไม่ต้องล็อกอินนะคะใช้งานได้เลยมาดูคือของอาจารย์อ่ะเป็นจะบอกว่าเป็น365ก็ได้แต่อาจารย์ลงแอปที่เป็น PowerPoint ไว้ในเครื่องแต่มันเป็นตัวที่ทำงานอยู่บน MacBook นะคะมันก็เลยน่าจะคล้ายๆกันแหละเพราะจริงๆตอนนี้ในบริษัทอาจารย์ก็จะไม่ได้ใช้ Microsoft Office แล้วนะเขาไปใช้ Google กันหมดแล้วนะฮะถามว่าขอใช้ได้ไหมเขาก็บอกว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งเวลาเราขอหัวหน้าลงหัวหน้าก็ถามว่ามันมีความจำเป็นแค่ไหนเพราะคุณก็มี Google อยู่แล้วก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเราก็ต้องหันกลับมาใช้เหมือนถูกบังคับใช้อะนะคะเดี๋ยวมาดูไอคอนที่เป็นของ PowerPoint นะคะจริงๆจะใช้บนนี้ก็ได้หรือบนที่เป็นในเครื่องเราก็ได้นะถ้าใครที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่เพราะหน้าตามันจะไม่ได้มีความต่างกันมากนะคะหรือเปล่าเพราะอาจารย์ก็ไม่ได้ใช้ Windows ไม่ได้ใช้ PowerPoint ที่เป็นออฟไลน์มาก่อนมานานพอสมควรประมาณ 4-5 ปีแล้วอะส่วนใหญ่ตอนนี้ที่บอกว่าซื้อใช้เองเนี่ยก็ต้องลงทุนซื้อใช้เองมันก็จะมีไอคอนที่เป็นถ้าในโปรแกรมของ Windows ทั่วไปเดี๋ยวอาจารย์ขอเปลี่ยนที่แชร์ไปนึงเดี๋ยวมันจะไม่เห็นเดี๋ยวพอเห็นเขาพอแล้วเราจะติดใจอย่างที่บอกอ่ะมันมีเราเลือกเทมเพลตก็จริงนะแต่พอเราออกแบบปุ๊บมัน
บางอย่างมันก็ให้เราอะไรอ่ะอัตโนมัติอ่ะตอบแบบให้เราอัตโนมัตินี้ลองดูของอาจารย์ก็จะเป็น MacBook เนาะมันก็เลยไอคอนอาจจะคล้ายๆกันแหละนะคะแต่ก็จะให้ดูว่าถ้าในโปรแกรมทั่วไปก็จะมีไอคอนเหมือนกันใน Windows ก็จะมีไอคอนเหมือนกันถูกไหมไอคอนมันก็จะเป็น PowerPoint Microsoft PowerPoint นะคะก็จะลงเป็น Microsoft Excel เอาไว้Microsoft Word ก็คือเป็นโปรแกรมที่อยู่บน MacBook เลยนะคะดังนั้นเรามาดูตัวที่เป็น PowerPoint อันนี้เป็นวิชาที่แล้วอาจารย์เลือกเป็น New แล้วกันพอเราเปิดมาหน้าแรกเปิดหน้าแรกอาจารย์เริ่มร้อนแล้วเนี่ยทำงานมาทั้งวันแต่ขอปิดก่อนนี่ก็ของเราครับปิดมันเลยอาจารย์เลยทิ้ง PowerPoint ไม่ได้นะเพราะมันมีคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่ Google ทำไม่ได้นะอันเนี้ยก็คือสามารถพูดได้เต็มปากเลยนะคะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ Google ทำไม่ได้อาจารย์ถึงไม่ค่อยไปใช้ Google บางทีนะทำที่ออฟฟิศอาจารย์ทำใน PowerPoint ก่อนแล้วเวลาไปคุยงานกับผู้ใหญ่ก็จะแบบเอาอัปโหลดขึ้นไป Google คือมันสามารถใช้ข้างบนได้นะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวลองเปิดคือพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ซื้อ Account ซื้อโปรแกรมใช้เองมันหน้าตามันก็เลยจะไม่เหมือนกับของที่อยู่ในออฟฟิศในเครื่องของเราสึกเครื่องจะช้าขึ้นเรื่อยๆมันจะแฮงนะคะเครื่องมันจะแฮงก็มันจะเห็นหน้าอันนี้ก็จะเป็นอยู่แอคเคาท์ที่อาจารย์คือถ้าเป็นตัวเนี้ยที่อาจารย์โหลดมาเนี่ยมันจะให้เราไซน์อินก็คือต้องมีแอคเคาท์ที่เป็นของ Microsoft ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นออฟไลน์ที่อยู่ในเครื่องไม่จำเป็นนะคะดังนั้นพอเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถนิวได้เลยเป็นการสร้างสไลด์ใหม่สร้างสไลด์ใหม่ตึ้งพอเรากด New ปุ๊บเนี่ยมันให้เราเลือกแทมเพลตเห็นไหมเลือกแทมเพลตมีให้เราเลือกเยอะแยะเหมือนกันนะแต่ถามว่าน่าสนใจไหมต้องหาซิมันจะมีให้เราเลือกไหมฉันต้องการเที่ยวอ่ะก็พิมพ์คำว่าเที่ยวมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยซึ่งมันหาอยู่ในโปรแกรมของมันได้เลยนะไม่ต้องไปเสิร์ชหาในเมื่อสักครู่ที่อาจารย์หาให้ดูอ่ะคือเราก็ถามว่าหาได้ไหมหาได้ถ้าต้องการอะไรถ้าต้องการอะไรแปลกๆหาได้สมมติว่าอาจารย์บอกว่าต้องเที่ยวมีอะไรบ้างที่มันน่าใกล้เคียงที่สุดท่องเที่ยวทาเวลสิทาเวลแต่มันไม่ชัดเจนมีเปล่าไม่มีหรอไม่มีในทีมมีแค่นี้อ่ะไม่เป็นไรเลือกเองก็ได้สมมติว่าเป็นเลือกเปล่าๆแล้วกัน
ที่มันมีนี้ด้วยยินดีต้อนรับสู่ PowerPoint ดูซิว่าคืออะไรนี่ขนาดแค่เราเลือกอันนี้เทมเพลตที่มีไว้ให้นะอันนี้ก็บอกวิธีการใช้งานทั่วไปเราสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ออกแบบผมว่าอาจารย์เลือกใหม่เราเลือกเป็นตัวอื่นไม่บันทึกนะคะเพราะว่าเราไปเลือกวิธีการใช้มาเลือกเปล่าเช่นเดียวกันนะคะสังเกตไปด้านขวามือหน้าตามันจะคล้ายกับไอตัว Google Slide เลยใช่ปะคล้ายกันเลยแต่ว่าอันนี้อาจารย์ตั้งไว้เป็นภาษาไทยมันก็จะดูใช้ง่ายอ่านง่ายนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะด้านซ้ายเป็นตัวสไลด์ layout ให้เราเห็นว่าเรามีสไลด์อะไรบ้างด้านตรงกลางก็คือตัวดีไซน์นะคะด้านขวามือมันก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกว่าอยากได้แท็บเล็ตอะไรให้เราเลือกนะเราเลือกเป็นสีแบบลูกกวาดเชียวมีมอดีเซ็ตดีไซน์สีไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะบอกว่า power by office intelligence service ซึ่งมันจะมีตรงนี้นะคะมันก็บอกว่าเอามาจากออนไลน์แหละแค่ดึงมาโชว์ให้อยากได้ตัวไหนก็เลือกเอาถ้าสมมติว่าเลือกมาหนึ่งมันก็จะมีไอตัวนี้คือว่าคือเทมเพลตคือรูปแบบของฟอร์แมททั้งหมดรวมถึงตัวหนังสือด้วยนะคะมันจะออกแบบตัวหนังสือให้ด้วยส่วนเลเยอร์ก็คือเช่นเดียวกันเลเยอร์ก็จะเป็นพวกข้อความเราจะวางตำแหน่งไหนมันมีให้เลือกนะคะเลือกอย่างไรนะคะเลือกอย่างไรเค้าโครงเลเยอร์แปลว่าภาษาไทยแปลว่าเค้าโครงก็คือมันจะมีไอตรงเมนูตรงเนี้ยสังเกตว่าถ้าเราคลิกอาจารย์นี่ก็ลงไปคลิกข้างบนอยู่เรื่อยเลยถ้าเราคลิกเห็นไหมตรงหน้าแรกที่ปุ๊บมีตรงมีเมนูให้เลือกตรงนี้นะหน้าแรกส่วนใหญ่เป็นเมนูพื้นฐานเป็นคำสั่งพื้นฐานทั้งหมดนะคะคำว่าแทรกคืออะไรแทรกคือการเอารูปภาพเอากราฟเอารูปลักษณะต่างๆเข้ามาอยู่ในสไลด์เรารวมถึงวิดีโอรวมถึงเสียงด้วยก็ได้นะคะเห็นไหมมีสมการมีแบบแอดสมการได้มีตัวหนังสือที่เป็นแบบศิลปะก็มีนะได้หมดวาดได้ไหมว่าได้ด้วยนะในกรณีที่เราใช้ปากกาเราสามารถใช้ปากกาได้ถูกไหมคะมันจะมีแพดเขาเรียกกระดานชนวนมากระดานอิเล็กทรอนิกส์ก็เหมือนกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่าเหมือนเป็นการใช้ปากกาแทนเมาส์อ่ะของอาจารย์ก็มีนะมีสอนวิชาในกรณีสอนวิชาที่เป็นมันไม่ถนัดอ่ะลองใช้แล้วมันไม่ถนัดใช้แบบมันพอมันไม่ถนัดก็ไม่อยากใช้มันก็จะมีให้เราใช้ตัวนี้ได้ออกแบบอะไรบ้างนะคะออกแบบก็ตัวเทมเพลตนั่นเองดีไซน์เราอยากได้แบบก็เลือกเปลี่ยนได้ตรงนี้มีทั้งด้านขวาด้านซ้ายเลือกได้หมดส่วนภาพการเปลี่ยนคือไอ้ตัวเมื่อกี้สไลด์อะเปลี่ยนแปลงนะสมมติว่าอาจารย์กดเข้าใจแล้วฉันไม่เข้าใจก็จะมีเห็นไหมตรงเนี้ยมันกดปุ๊บมันเห็นทันทีเลยใช่ป่ะเห็นไหมอาจารย์กดปุ๊บมันเห็นมันทันทีมันได้เหมือนเมื่อกี้เห็นไหมทักคือไม่ได้อคตินะแต่ด้วยความที่ว่าอาจารย์ใช้ PowerPoint คล่องกว่านะคะมันก็จะแบบเห็นทันทีว่าหน้าตามันเป็นยังไงนี่คือการเปลี่ยนแปลงคือ transition ภาพเคลื่อนไหวคือไอ้ตัว object ที่อยู่บนสไลด์
ก็คือสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เป็นข้อความเพราะว่านี่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเที่ยวภูเขาสมมติว่าอาจารย์บอกว่าอยากให้สองตัวนี้มันเคลื่อนไหวเราก็สามารถที่จะเลือกให้มันเป็นสัญลักษณ์ดูสิมันพยายามออกแบบให้เรามาอยู่เรื่อยเห็นปะเราสามารถคือได้แบบความพิเศษของเขาได้แบบนี้ไหมเหมือนเสนอเราอะสมมติว่าอาจารย์อยากได้ข้อความให้มันเคลื่อนไหวเลือกก่อนเลือกต่อเรื่องอาจารย์นี้ตลกนะเนี่ยอาจารย์จะไปเล่นอยู่ข้างบนก็กดข้อความเขียนแบบคือใช้แบบไหนล่ะมันมีให้เราเลือกการเขียนท่องเที่ยวผิดก็นะสามารถเลือกแล้วเห็นทันทีจะช้าหน่อยแต่ก็คือเห็นทันดีไซน์ได้แบบนี้มันก็จะมีให้เราเลือกรูปแบบหลากหลายไปนะคะมันก็จะมีให้เลือกเป็นรูปหัวใจถ้ามันเป็นมันเริ่มแบบง่ายๆแล้วกันก็ถ้าอยากให้ตัวไหนมันเกิดปฏิกิริยาก็ไปคลิกก่อนนะคะแล้วก็ไปเลือกว่าอยากให้ขึ้นมาแบบมันก็จะให้เราเลือกว่าแบบไหนที่ตอนนี้เราเห็นอย่างอันนี้บอกว่าอยากให้มันเกิดตอนไหนล่ะตอนที่เราคลิกไหมหรือว่าให้มันเกิดพร้อมก่อนก็คือเกิดทันทีเลยไม่ต้องทำอะไรสมมติอาจารย์เลือกเป็นแบบพร้อมก่อนหน้านี้แสดงว่าถ้าเกิดสมมติอาจารย์บอกว่าฉันอยากเห็นอะลองทดสอบสิมันจะพร้อมก่อนไม่ต้องคลิกถ้าอย่างของท่องเที่ยวพร้อมกันนะจะเลือกแบบคลิกก็ได้นะคะคลิกก็ได้คลิกแล้วค่อยวิ่งเข้ามาอันนี้ก็คือจะเป็นแบบง่ายๆเนาะแบบเลือกง่ายๆแล้วกรณีการนำเสนอสไลด์ล่ะเช่นเดียวกันเวลาเราดีไซน์อะไรไปก็ตามเวลาเราพรีเซนต์เราอย่าไปกดคลิกทีละสไลด์ถ้าเรามีการนำเสนอสมมติว่านี้อาจารย์อยากเพิ่มภาพเลือกเพิ่มรูปภาพ browser ในนี้ไม่มีในเครื่องไม่ค่อยเก็บรูปภาพไว้จากคลังจากออนไลน์แล้วกันง่ายดีออนไลน์จากรูปอะไรบ้างสมมติว่าชายหาดฉันไปนี้ไม่ใช่บอกว่าจะไปภูเขานี่ภูเขาก็ได้ได้ภูเขามาแล้วจ้ะก็เหมือนกันค่ะเลือกเสร็จแล้วก็แทรกคือเอาภาพมาเพิ่มในด้านซ้ายมือเห็นไหมพอเรากดปุ๊บเนี่ยภาพด้านขวามือที่เป็นเทมเพลตมันจะออกมาทันทีว่าคุณอยากวางแบบไหนแล้วคุณอยากวางแบบไหนสมมุติว่าอาจารย์บอกว่าฉันอยากวางแบบนี้แหละสีขาวก็ได้หรือมันจะบอกว่าอันอย่างถ้าวางแบบนี้ล่ะก็ได้นะแล้วก็ด้านซ้ายมือก็เป็นหัวข้อวิวขาวเนาะแล้วก็ดีเทลบลาๆตรงนี้สังเกตว่าเห็นไหมเลเยอร์ตรงนี้เมื่อสักครู่เลเยอร์ของGoogle Slide จะมีแต่เพิ่มเท็กซ์ใช่ปะอันนี้ก็เพิ่มเท็กซ์เหมือนกันแต่ว่าในเพิ่มเท็กซ์ของเขาเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีให้เราเลือกว่าเราอยากเพิ่มอะไรนะเพิ่มภาพจากเครื่องเราเพิ่มภาพจากออนไลน์เพ
หรือจะเพิ่มวิดีโอหรือแท็กแทรกไอคอนของไอคอนที่แบบเล็กๆนะไอคอนเล็กๆจากออนไลน์นะคะหรือจะเป็นการแทรกภาพ3มิติมันก็จะมีให้เลือกสร้างกราฟสร้างตารางนะคะถ้าเกิดอยากสร้างตารางเป็นไปได้ไหมอ่ะมันก็อ่านในการสร้างตารางก็ได้นะคะหรือเพิ่มภาพมันก็จะขึ้นภาพนี้มาซ้ำซ้อนสมมติว่าเราเพิ่มมาอีกหนึ่งภาพเห็นไหมด้านขวามือออโต้ไหมคะจัดให้ออโต้อีกแล้วนะคะหรือว่าเอาโอเคฉันอยากได้แบบนี้วิวเขา มันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยลดภาระในการตกแต่งนะตกแต่งสไลด์ให้เราแต่อย่างเวลาจะทำสไลด์สอนเนี่ยอาจารย์จะใช้ตัวนี้แหละคือไม่ต้องมานั่งคิดว่าท่านจะวางอะไรตรงไหนยังไงไม่งั้นเดี๋ยวแบบโอ้ยคิดเยอะเพราะว่าเราไม่ได้จบดีไซเนอร์มาเราไม่ได้ทำคือด้วยเป็นสไตล์งานของอาจารย์เองนะมันไม่ได้มีเวลามานั่งออกแบบเอาสั้นๆคือออกแบบไม่เป็นเราทุกอย่างต้องใช้แบบออโต้แบบนี้แหละนะคะเช่นเดียวกันอาจารย์ก็จะแนะนำให้พวกเราเวลาเราไปพรีเซนต์อะไรก็ตามนะคะเราก็ใช้อะไรที่มันถนัดมือเราใครสะดวกใช้สไลด์ที่เป็น Google สไลด์ก็ได้หรืออย่างวันนี้เรามาเห็นแล้วว่าของ PowerPoint มันก็มีอะไรที่ทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราน่าจะเลือกใช้งานในครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นบางคนก็ใช้เป็นอยู่แล้วแต่อาจารย์เชื่อว่าไม่เนี่ยอาจารย์ก็อยากรู้เหมือนกันว่าหลังๆเนี่ยพอเราไปทำงานแล้วเนี่ยแล้วเราใช้ PowerPoint อ่ะเราใช้วิธีการศึกษาเองหรือว่าเรียนจากไหนมาอันนี้อาจารย์เชื่อว่าพวกเราวันน่าจะศึกษาเองแหละใช่ไหมเล่นทํายังไงโปรแกรมไหนทําก็ถามเพราะว่าอาจารย์เคยมีเพื่อนเนาะที่แบบเฮ้ยมันใช้ไม่เป็นหรือมีน้องนี่แหละมีน้องในทีมงานคือด้วยความที่เราอยากรู้ว่าเขาไปเรียนมาจากไหนเราก็จะถามว่าแบบเหมือนลองว่าทําสไลด์เป็นไหมทําสไลด์ให้พี่หน่อยสิเขาจะเป็นเหมือนเลขาอาจารย์เองนะคะว่าเราจะใช้เขาว่าทำสไลด์ตัวนี้พี่หน่อยแต่พอเราเขาทำมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเครียดมากนะเพราะด้วยความเขาทำสไลด์ไม่เป็นเขาไม่รู้เขาอาจจะวางเป็นวางแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรเราก็จะสอนเขาว่ามันทำแบบนี้จนเขาเป็นอ่ะเราก็เลยเราเข้าใจแล้วว่าเด็กในวัยรุ่นในสมัยเนี้ยเขาไม่ได้แบบมีการไปเข้าคอร์สเพื่อเรียนการออกแบบการใช้งานโปรแกรมส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีการสตาร์ดี้เอาโดยแบบอาจจะดูจากอินเทอร์เน็ตหรือสอบถามเพื่อนที่รู้หรือใช้งานเป็นมาสอนอะไรเงี้ยอันนี้คือการก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นความโชคดีนะวันนี้เราได้เรียนวิชาเทคนิคในการนำเสนอแต่ยังมีเวลาแบบช็อตเทอมจริงๆช็อตแบบเวลามันสั้นมากก็อาจจะแนะนำได้ประมาณนี้นะคะก็คือสามารถใช้ได้ทั้งบน Google Sheet แล้วก็บน Office ที่เป็น PowerPoint ตัวนี้เองที่ทุกบริษัทน่าจะใช้เช่นเดียวกันเวลาเราพรีเซนต์จริงๆกับผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องไปนั่งคลิกทีละสไลด์แบบนี้เนาะอย่างวันนี้เราก็เห็นเพื่อนบางคนก็อาจจะใช้แบบนี้ก็คือด้วยความรวดเร็วด้วยความรวดเร็วแต่ถ้าเราใช้จริงๆก็กดปุ่มให้มันไอ้นี่ได้นะซึ่งในปัจจุบันของ PowerPoint เองอะค่ะมันสามารถบันทึกได้ด้วยนะเนี่ยอาจารย์ก็เพิ่งมาเห็นช่วงปีที่แล้วนี่เองว่าบน Cloud มันสามารถถ้าเรากดสไลด์ตัวนี้เนาะเนี่ยเห็นป่ะจริงๆกดปุ๊บเนี่ยพอไม่แน่ใจเราเห็นไหมว่าอาจารย์โชว์อะไรมันจะเห็นเลยว่าตอนนี้สไลด์แล้วมันก็จะอัดเราด้วยนะมันจะอัดเขาเรียกว่าเดี๋ยวอาจารย์พี่ให้ดูนะมันจะขึ้นยังไงคือตอนนี้อาจารย์แชร์อีกหน้าหนึ่งเ
ตอนนี้อาจารย์ให้เห็นแล้วว่าหน้าไหนอาจารย์หาหน้าที่เป็น Google Meet ไม่เจอ Google Meet เดี๋ยวจะลองแชร์อีกหน้าตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วว่าเราเห็นหน้าไหนตอนนี้เราเห็นหน้านี้ตอนนี้เราเห็นหน้าที่อาจารย์เปิดหน้านี้เนาะซึ่งใน PowerPoint เนี่ยถ้าอาจารย์ไม่กดกดอัดของ Google น่ะ Meet นะอาจารย์สามารถมากดอัดที่โปรแกรม PowerPoint ได้นะซึ่งแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะโชว์เฉพาะใน PowerPoint ไงมันไม่ได้เป็นคลิปวิดีโอนะคะมันไม่ได้เป็นคลิปวิดีโอเมื่อไหร่ที่เราเปิดสไลด์อ่ะมันถึงจะมีการพูดมันไม่ได้เหมือนวิดีโอเนาะมันไม่ได้อดตัดมันไม่ได้แบบกดอัดวิดีโอไว้มันจะอัดเสียงไว้ว่าสไลด์เนี้ยพูดอะไรไว้เดี๋ยวเราแค่กดสไลด์เห็นปะเห็นเนาะ1 2 3ปุ๊บเนี่ยมันอัดละเริ่มอัดละนั่นหมายความว่าอาจารย์พูดหน้านี้เสร็จแล้วนะคะก็จะไปหน้าใหม่หน้าใหม่มันก็จะขึ้นมาไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆผมว่าอาจารย์กดสต็อปฉันจบละฉันไม่พูดตอนนี้แต่ตอนนี้เครื่องอาจารย์ไปละเครื่องร้อนจัดตอนนี้ได้ยินเสียงอาจารย์ปะยังอยู่กันไหมคะอยู่ค่ะแต่ตอนนี้เครื่องอาจารย์ไปละยังอยู่เนาะอ่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวตอนนี้พอเรากด stop ปุ๊บเนี่ยเครื่องมันจะเซฟเป็นไฟล์แล้วอย่างที่อาจารย์บอกเบื้องต้นว่ามันไม่ได้เป็นวิดีโอมันจะเป็นแค่ว่าถ้าวันหนึ่งเราเปิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหรืออาจารย์ส่งไฟล์นี้ไปให้พวกเราพอเราเปิดปุ๊บเรากดแชร์กดสไลด์โชว์มันก็จะพูดไปเรื่อยๆนะคะตามสไลด์ที่เราโอเคเป็นไงวันนี้ชัดเทอมไหมชัดแบบชัดเวลาจริงๆนะคะสอน2โปรแกรมในเวลา1ชั่วโมงคือจริงๆเวลามันก็บีบด้วยนะคะจริงๆอยากสอนให้ใช้เป็นทั้งโปรแกรมนะคะอยากจะสอนแม้กระทั่งว่าตรงนี้เรียกว่าอะไรเมนูอะไรปุ่มนี้เรียกว่าอะไรเพราะเวลาอาจารย์สอนจริงๆกับเด็กที่เรียนในคลาสเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะคะสอนแม้กระทั่งว่าเปิดเมนูไฟล์เมนูนี้อยู่ตรงนี้จุดนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือในปัจจุบันมันไม่ได้ฟีลนั้นเพราะเด็กสมัยนี้คือเขาสามารถเรียนรู้ได้เองไม่ได้มีคลาสแบบนี้มาเรียนน้อยมากโอเคก็ในของวันนี้นะคะก็อยากถามว่าแสดงว่ามันค้างไปเยอะเราต้องลงชื่อไหมคะอาจารย์เออลืมไปเลยอ่ะลืมไปเดี๋ยวส่งให้ก่อนจะปิดคลาสก่อนจะปิดคลาสเดี๋ยวอาจารย์ขอหาลิงก์ก่อนอาจารย์ก็ลืมไปเลยเนี่ยมีหน้าทำไมล่ะนั่งเมื่อยๆไม่ได้เบรกนี่เองมีคนบ่นเลยว่าบ่นไหมคือนักศึกษาคงไม่ได้บ่นหรอกอาจารย์นี่จะบ่นเองเห็นอาจารย์ขยับไปขยับมาหรือเปล่าหนูก็ลืมเพลินเรากลัวสอนไม่หมดไงเดี๋ยวขอหาลิงก์แป๊บนึงอันนี้ห้อง8เนาะก็นะคะก็ลองไปดูนะคะเนื้อหาทั้ง2วันมันก็จะอยู่ในถามว่าในข้อสอบมีเหล่านี้ไหมก็จะมีนิดหน่อยเนาะเผื่อทำงานใช้เป็นหรือเปล่าอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าก็มีสอบนะคะ20ข้อวิชาเลยคะอาจารย์วิชานี้แหละครบแล้วนะ2ครั้งทักษะเทคนิคในการทำงาน presentation เนาะการนำเสนอแล้วก็คือคนที่ไม่ได้สอบวิชาดิจิทัลก็คือสอบด้วยอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะใช่สามารถขอสอบในวันนั้นได้ค่ะก
ก็จะเหลือนะคะอาจารย์ก็จะทำให้มันง่ายขึ้นนะคะก็คือไม่30ข้อเหมือนเมื่อวันก่อนเนาะก็จะเหลือ20ข้อ40คะแนนเนี่ยพอมีสอบไปเมื่อครั้งที่แล้วขนาดข้อสอบแบบแค่20ข้ออ่ะอยากให้ได้เต็มนะคะนี่ที่ลดเหลือ20ข้อนี่คืออยากให้ได้เต็มนะเพราะมันไม่ได้ได้สูงได้กี่คะแนนอาจารย์อันนี้จะไม่ได้พูดถึงห้องเราไงที่เพราะอาจารย์ยังไม่ไปดูเลยห้องเราที่คือดูแต่ชื่อว่าใครส่งแล้วแต่คะแนนดีทุกคนค่ะของดิจิตอลเพราะว่าดูจากคะแนนทุกคนน่าจะมีการอ่านมาเตรียมตัวมาก่อนอาจจะมีความกังวลหรือเปล่าเพราะว่าง่ายอะค่ะอาจารย์มันเหมือนใช้ในชีวิตประจำวันเพราะมันอยู่ใกล้ตัวเราไงอาจารย์ก็เลยคือจริงๆอยากให้40ข้อแหละแต่จากที่ดูจากแต่ละคนนะคะทุกห้องเลยไม่ใช่แค่ห้องเราห้องเดียวทุกห้องเนี่ยจะมีการเรียนในช่วงเวลาทำงานอาจจะสอบออนไลน์ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเรียนกับอาจารย์สอบออนไลน์ก่อนเนาะถ้าในกรณีสอบออฟไลน์หรือไปสอบที่วิไลเดี๋ยวทางวิไลเขาจะประกาศเองของอาจารย์สอบออนไลน์ก่อนนะคะไม่ต้องทำซ้ำนะออนไลน์อย่างเดียวค่ะของอาจารย์แต่ที่สอบครั้งที่แล้วอ่ะนั่นคือทางโพลีเขาขอให้อาจารย์เอาข้อสอบที่อาจารย์จะสอบเราอ่ะมาสอบที่วิไลเองอันนั้นก็คือนี่อาจารย์ยังไม่ได้คะแนนจากเขาเลยเนี่ยอาจารย์ตามอาจารย์อีฟอยู่คนที่สอบไปรอบนั้นอาจารย์ก็ตามให้อยู่นะคะแนนเขาอยากให้ไปรับเสื้อมากกว่าค่ะคราวที่แล้วเขาเลยให้ไปใช่ไม่แน่ใจนั้นก็เลยแบบว่าอยากให้ไปแล้วทีเนี้ยเหมือนการสื่อสารผิดพลาดเพราะว่าบางคนไม่ได้ไปฟังแล้วก็เขาจะไม่เข้าใจในส่วนที่อาจารย์พูดวันนั้นนะคะถ้าอย่างหนูเข้าใจนะว่าทำไมอาจารย์ให้ไปหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยถ้าคนที่เขาไปประชุมวันนั้นอ่ะก็คือจะเข้าใจก็เลยเกิดอาการนิดหน่อยเนาะข้างในห้องในวันนั้นก็ไม่เป็นไรอาจจะด้วยเรื่องการสื่อสารก็ดูเห็นก็เหวี่ยงไปทั่วอาจารย์คนนู้นบ้างคนนี้บ้างอะไรคือแบบหนูก็ไม่อยากไปเบรกดีกว่าก็นั่นแหละการสื่อสารจริงๆการสื่อสารเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของการทำยังไงก็ได้ให้ข้อมูลมันเคลียร์ที่สุดเนาะอยากให้แบบช่องทางเดียวแล้วจบเลยแล้วเด็กเข้าใจจริงๆถ้ามาฝากให้อาจารย์พูดก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ได้มีแบบขนาดนั้นไงใช่อาจารย์ก็ยัง